าสู่ยามค่ำของเราในค่ำคืนนี้นะครับกับป้าไทนี่นะครับป้าซี่นะครับอันนี้เป็นป้าซี่จริงๆด้วยแล้วก็นุ้งจอนนะครับป้าโรซี่หรือสาวปากแดง2คนประกบหนุ่มรู้สึกอินทิมิเดทมากเลยโหรู้สึกว่ารายการเรานี้แบบเฟมินินมากดีแล้วดีไม่ยังดีที่พูดว่าเฟมินินมากไม่ใช่รายการเราป้ามไม่ใช่มีลองพูดสิมีความอ่อนโยนอ๋อเหรอในการแซะมากในค่ำคืนนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่รู้แซะมาเพราะว่าปกติเราจะได้ยินแต่อะไรนะ The Mother of Dragons ใช่ไหมใช่วันนี้เป็น The Mother of Spoke Dark นะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นยังไงก็รอคอยแล้วก็ติดตามละกันนะครับพี่ซีขี่มังกรเข้ามาชึบมาโอ้โหเราเป็นมนุษย์ป้าเราเบาๆพี่ซีขี่กบเข้ามาหรือเปล่าขี่กบแบบลุงตู่กบที่เป็นเจ้าชายที่เป็นเจ้าชายตายแล้วนะน่ารักนะลุงวันนี้วันนี้นะคะวันอังคารที่22สิงหาคมลุงปามนะคะยังขอลาอยู่เพราะถ่ายละครพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วกลับมาเจอกันพฤหัสแน่นอนพรุ่งนี้ลุงปามจะไปถ่ายละครที่อาบอบนวดคุณผู้ชมไม่ผมว่ามันเป็นซีนที่ถูกสร้างขึ้นมาว่าเป็นอาบอบนวดหรือเปล่ามันเป็นอาบอบนวดจริงๆเพราะว่าแชร์โลแล้วแชร์โลแล้วนะเนี่ยเนี่ยคือผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมเขาบอกไหมว่าเป็นซีนอะไรถึงต้องไปอาบอบนวดเอาใจพ่อพระเอกเอาพ่อนางเอกคือพาไปเหมือนนวดใช่ไหมฮะมั่งไม่รู้ยังไม่ได้อ่านผมก็ไม่รู้ว่าอาบอบนวดนี่ข้างในเขาทำอะไรโอ้โหคือผมเข้าใจว่าอาบอบนวดคือเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบชำระล้างทำความสะอาดใครทำให้อ่ะก็ทำเองแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปห้องนึงแล้วก็เราก็ต้องแบบสวมผ้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะมีคนมานวดกดจุดให้อะไรอย่างงี้ผมเข้าใจว่าอย่างงั้นอย่าลืมกดที่ลุงบอกเมื่อวานนะว่าห้ามมีกิ๊กนะเออก็นั่นแหละไม่ลุงบอกแล้วว่าลุงพูดเล่นอ๋อเหรอโชว์ก็อย่างที่บอกไปผมเข้าใจว่าเอานู่นมันเป็นอย่างงั้นก็เลยงงว่าแล้แบบพอยต์ของการมีซีนนั้นมองบนแต่ว่ายังไงก็เอาใจช่วยลุงปามแล้วกันนะครับจากการถ่ายทำในพรุ่งนี้ขอให้ผ่านไปได้ดีนะครับวันพฤหัสจะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันไม่เห็นเคยดีด้าไปถ่ายละครขนาดนี้มาก่อนจริงเหรอไปที่ไหนมาเนี่ยแชร์มาให้กูด้วยเออนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นอกจากจะมาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็เตรียมตัวติดตามข่าวสุดมันของเราในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับนะก็กดแชร์กันด้วยละกันนะครับและใครกดแชร์แล้วนะครับก็อย่าลืมกดหัวใจนะครับอัปเดตเข้ามาด้วยว่าคุณกดแชร์แล้วนี่เดี๋ยวผมกดแชร์เลยใช่แล้วรวมไปถึงเลยนะคะทักทายพวกเรามาได้เลยนะคะครับผมให้ทั้งหัวใจทั้งไลค์ทั้งยิ้มมาได้เลยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะดูซิว่าใครเนี่ยรายงานตัวแล้วก็เม้นต์มาได้ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ยำค่ำเนี่ยไปอยู่ในไทม์ไลน์ของคุณหรือยังใช่นะคะคุณพานุพันธ์โย่คุณปริชาติมาเงี้ยวคุณทาวิสคุณจงชัยคุณบอลอินดี้คุณปริญญาสวัสดีครับสมาชิกใหม่ครับสวัสดีล่ะคุณอมตะกล้องคุณปริญญาเขาหมายถึงว่าป้าซี่เนี่ยเป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่าพี่ซี่เขาเป็นผู้ก่อกำเนิดเป็นใช่ครับพี่ซี่เป็นอะไรของหมู่บ้านเหรอเป็นคุณแม่เป็นคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังโอ้ดอกเป็นพัปเปอร์เทียร์แล้วก็เป็นคนที่ถ้าหาพิธีกรมาเปลี่ยนอะไรเนี่ยคืออะไรอันสุดท้ายเฮ้ยบ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาคุณพันช์มาแล้วนะคะวันนี้เจอพี่ซี่สวยๆด้วยใช่ครับคุณกระปุ่นบอกว่าแซะมาแซะกลับไม่โกงนะนะฮะโคตรเซียนบอกว่าแชร์แล้วฮะคุณวิมลว่ามาค่ะคุณช้าสวัสดีจากระยองนะครับคุณรุกิคาวะนะฮะสวัสดีครับคุณสารทัศน์วันนี้บอสใหญ่ลงสนามเองใช่ใช่ครับคุณเหรียญมาแล้วคุณอัศนัยจากบุรีรัมย์คุณสายน้ำนะครับจากแจ้งอ๋อมีนัดที่แจ้งวัฒนะอ๋อ25นี้เขามีนัดต้องไปทำต้องไปทำหนังสือเดินทางทำพาสปอร์ตอ๋อครับผมคุณปรีชาบอกฟังด้วยครับฮาดีคุณป๊อปปุ๊นะฮะสวัสดีครับคุณไทยแอร์จากเบลเยียมค่ะสวัสดีค่ะคุณโกจิ๋วเราอยากไปเที่ยวเบลเยียมมากมากเลยเบลเยียมนะครับเออน่าสนใจมากแอนทวร์ปเราอยากไปแอนทวร์ปเบลเยียมนี่มีอะไรเด็กที่ฉี่ปะเออใช่ครับผมโอเคคุณบอลมินยูครับผมก็ยังคงจำอะไรบอกว่าช็อกโกแลตก็ได้ดีผมไม่เล่นมุกแบบที่นี่ระฆังนี่ดีมากนายกรัฐมนตรีเขาเป็นเกย์อ๋อเหรอใช่เป็นเกย์ที่แบบว่าดูหล่อมากจริงเหรอเนี่ยมันก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะนะผู้ชายหล่อๆไม่แต่งงานแล้วก็เป็นเกย์ต้องอย่างจริงนะบอลอินดี้นะคะเมียนายพลชอบเลยอาบอบนวดเนี่ยจริงครับผมนะฮะคุณวีรพงศ์บอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่นะฮะคุณออมบอกว่ารอดู Facebook Live อะไรจะให้ไลฟ์เกิน1ชั่วโมงไหมนะฮะทำไมอ่ะมีแบบไม่เกินด้วยเหรอฮะคุณเดนิสหรือมีใครโดนไปฮะคุณโก้จากสุราษฎร์นะครับคุณวรัชบอกว่าแซะจากฟิตเนสนะฮะเชื่อเลยเพราะว่ารูปโปรไฟล์นี่ล้ำมากนะฮะ
คุณเวชวัตรบอกว่าจอนสาบานใช่ไหมนั่นแหละไม่รู้จริงๆคุณบัณฑิตผมเชื่อคุณจอนโอ้โหนะคนพันเดียวกันคุณอารีวันนี้ดูพิธีกรก็สดชื่นแล้วค่ะเนาะหรือว่าเจอพี่ซีเปล่าว้าวพี่ซีมาใช่คุณธีรพงศ์บอกนะครับคุณชนะคุณชนะหนูบอกว่าอ้าวปาไปเที่ยวไม่ใช่ไปละครไปทำงานนะฮะแต่เขาบอกว่าไปถ่ายละครนะแต่บางทีเนี่ยการทำงานแต่บางทีถ้ามีความสุขกับการทำงานมากมันก็ไม่รู้สึกเหมือนทำงานหรอกนะครับผมก็ยินดีกับเพื่อนด้วยมองบนกับคุณนพดลบอกว่าสวัสดีจากมิลานครับว้าวคนผู้ชมของเรานี่หลากหลายคุณโอตาคุจากไต้หวันนะฮะคุณลูกคีก็ว่าอยากไปถ่ายละครด้วยจังนั่นไงคุณเจนจิราจากชลบุรีนะครับร้อนมากคุณวัฒนาจากเกาหลีนะครับคุณเดนิชจากยะลานะครับคุณสารวุฒิว่ามาเฟลนะฮะคุณชนินทร์จากอุบลนะฮะโอ้โหนี่คุณสุวิชานี่คือเขาเตรียมตัวมารับมือกับแสบไส้เพราะเขาบอกว่าดูไปหม่ำไปคุณธีรวัฒน์บอกว่ารอเทนนี้ไม่ว่างบ้างครับอยากเห็นพริตตี้คุณแม่เขาไม่อนุญาตหรอดูใช่ครับน้องหัวลำพูเราเชิญมาได้เต็มที่ก็ต้องเป็น MC เท่านั้นไม่แต่เราก็ต้องบอกนะว่าถ้าเผื่อว่าวันนี้พริตตี้ว่างเนี่ยพริตตี้ก็จะมานั่งแทนเราเฮ้ยอ๋อพอดีช่วงนี้มีมอเตอร์โชว์พริตตี้ไม่ว่างบิ๊กมอเตอร์อะไรสักอย่างนะฮะคุณสายน้ำจริงจะไปดูเจ้าหน้าที่ 4,000 นายนะครับใช่แบบตำรวจหล่อบอกด้วยอะไรเงี้ยจริงด้วยคือที่คนจะแห่ไปนี่คือจริงๆเขาไม่ได้ไปให้กำลังใจเจ๊ปูนะเขาจะไปทำอะไรคะเขาจะไปดูแบบว่าความยิ่งใหญ่ของแบบว่ากองพันแบบว่ากองแบบว่าตำรวจที่มากันแบบว่าโอ้โหเป็นพันคนไอ้ละครเรื่องนั้นชื่ออะไรนะเรื่องอะไรที่ใครเล่นสุดจะอะไรเหนียวหัวใจไกลปืนอะไรอย่างนี้คือเผื่อว่าจะเจอคนแบบหน้าเหมือนพอชรันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้นะฮะหรือพี่เวียร์พี่เวียร์คุณโรซี่บอกว่าสวัสดีคุณโรซี่ด้วยเขาชื่อสวัสดีเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณโรซี่คุณชัชวาลถามว่าหายร้อนในหรือยังยังเป็นอยู่เลยนะฮะแต่วันนี้ก็พยายามกินจับเลี้ยงอยู่ซื้อเม็ดน้ำเต้านี่หมดไปประมาณโหลนึงแล้วฮะยังไม่หายสักทีคุณพัฒนาเจ้าชายกบกบฏอ๋อครับผมนะคุณดาจากเชียงใหม่สวัสดีนะครับอ่ะแล้วก็ย้ำด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนเนี่ยนะครับโดนใจเราเนี่ยนะครับเราก็จะส่งตรงให้เลยนะฮะกับถ้วยสโปกดังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขยันเม้นขยันแซะเข้ามานะครับนะฮะผมเชื่อว่าคุณเนี่ยมีลุ้นนะฮะกับถ้วยของสโปกดังอย่างแน่นอนใช่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะเตรียมเข้าเฮดไลน์แล้วใครพร้อมขอไลค์ขอไลค์มา10ครั้งโอ้โหเดี๋ยวกดรัวๆเลย5ก็ได้ไม่ผมเซียนมากนะฮะอยากจะได้แบบพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดสวัสดีค่ะพี่ฮาร์ดสวัสดีครับพี่ฮาร์ดสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับพี่ฮาร์ดด้วยนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับถึงเวลาแล้วเรามาเข้าเฮดไลน์กันเลยดีกว่าคุณอรนุชว่าจะไปดูตำรวจค่ะอิเห็นไหมใส่ชุดอาจจะชอบคนในเครื่องแบบไม่คืออันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่าอะไรคะคือบางทีคือแค่อยากรู้จริงๆว่าที่คุณพิมพ์เข้ามาคุณไปจริงป่าวะคือหรือว่าแค่แบบแซะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปขอเป็นแบบว่ามาละกันนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้สินะนะครับก็ขอเป็นอะไรคะขอเป็นหัวใจละกันนะฮะก็ไม่รู้สินะเพราะว่าเหมือนต้องแบบว่าตัดสินใจก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ไปจะบ้าเหรออะไรเงี้ยลุงป้อมเขาบอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปพี่จอนคะเขาถามว่าส่งถ้วยต่างประเทศหรือเปล่าถ้าคุณวิมลอยู่ต่างประเทศแต่เม้นโดนใจเราก็ส่งส่งค่ะดังนั้นใครอยู่ต่างประเทศไม่ต้องกังวลเลยแซะมาแซะมานะฮะนี่ไงเห็นไหมบ้าไม่ไปเนี่ยทั้งนั้นเลยนี่แล้วก็บอกว่ายังไม่รู้ตัดสินใจก่อนมีอย่างนี้ด้วยนะฮะคุณสายน้ำเอาจริงเนี่ยคุณลักกี้จะไปดูว่ามีใครหล่อเท่าคุณจอนหรือเปล่าโอ้ผมไม่กล้าสู้เขาครับคนในเครื่องแบบนี่ผมยิ่งไม่สู้ใหญ่เลยไม่หรอกแล้วคือเขาก็แต่งตัวใส่แบบเสื้อฟิตเสื้อคัพกันด้วยไงใช่แล้วแบบตึงเปี้ยมากเลยไปจริงค่ะคุณระดาวันบอกจริงเหรอเนี่ยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรคือเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าปลุกปั่นนู่นนี่คือแค่อยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยพวกคุณพูดเล่นหรือคุณพูดจริงวันนี้นะโอเคโอเคโอเคส่งกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะปะเข้าเฮดไลน์ถึงเวลาเข้าเฮดไลน์ของเราแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอ่านก่อนเข้าข่าวใช่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กันด้วยเข้ามาแล้วอย่าอยู่นิ่งเฉยช่วยกดแชร์นะครับให้ยอดของเราเนี่ยสูงๆด้วยละกันนะครับนะฮะอ่ะเฮดไลน์แรกของเรานะครับนี่สินะความมั่นคงพรีวิววันที่25สิงหาคมระดมตำรวจทหาร 4,000 คนฮอ3ลำรถอีก20คันจัดเต็มขนมากันขนาดนี้ไม่เรียกว่ากลัวอย่างแน่นอนครับ
ออไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวนี่ขนฮอมา3ลำคือจะบินว่อนอยู่ข้างบนนี้มีรถอีก20คันรถ20คันนี่คือรถควบคุมฝูงชนรถควบคุมฝูงชนนะฮะไม่ใช่แบบรถกระบะรถฮัมวีอะไรอย่างนี้ crowd control ใช้คำว่ารถควบคุมฝูงชน20คันแล้วก็ยังมีตำรวจแล้วก็ทหารนะครับสนธิกำลังกันกว่า 4,000 คน 4,000 นายนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งตรงนี้ว่าเขาไม่ได้กลัวนะครับนะฮะใครรู้สึกอยากจะส่งแรงใจไปในวันที่25นี้นะครับพี่ๆเขาคงเหนื่อยกันตั้ง 4,000 คนให้กับปลอดภัยแน่นอนเลยใช่ครับคุณสบายใจในความปลอดภัยครั้งนี้นะครับขอหัวใจรัวๆมาคนละ5ครั้งเลยครับแต่คิดดูถ้าใครกับอากาศจะไปหาแฟนที่นั่นนะมีให้เลือกมากเลยนะโอ้โห 4,000 นายจิ้มได้เลยนะมีทั้งตำรวจทหารโอ้โหทั้งอาสาสมัครอะไรหรือพี่คนขับรถรถ20คันน่ะควบคุมขุนชนโอ้โหพี่เขาอาจจะมีความเก่งนะฮะนี่เขาบอกว่าพี่มีความเก่งในการควบคุมขุนชนควบคุมเก่งมากเลยพอตอนนี้ออกมากันใหญ่เลยไอตอนที่ต้องควบคุมขุนชนเนี่ยนะคะอันนี้เพิ่งข่าวแรกของเราไม่ค่อยเห็นสนที่กำลังกันเท่าไหร่ใช่แล้วมะข่าวที่สองของเราเลยนะคะเป็นข่าวที่เราติดตามกันมาตั้งแต่แรกเลยนะคะตำรวจแถลงยังไม่รู้บอสอยู่ไหนตำรวจอีก190ประเทศก็ยังหาไม่เจอโอ้ตายแล้วทำไงดีก็เห็นใจพี่ๆตำรวจนะครับจะทำยังไงอะขนาด190ประเทศยังหาไม่เจอเลยใช่ครับผมนะฮะก็ช่วงนี้งานยุ่งจริงๆนะครับช่วงนี้นี่ต้องสนที่กำลังกันพอสมควรไม่มีเวลาตามหาบอสนะครับใช่โดยเฉพาะวันที่5นี้ไงก็ต้องแบบลงแรงลงใจไปอยู่ตรงนั้นหมดนะฮะใครเห็นใจพี่ๆตำรวจนะครับที่ตอนนี้ไม่รู้จริงๆเลยว่าบอสอยู่ไหนนะครับส่งแรงใจให้พี่ๆตำรวจคนละ 2-3 ครั้งไอ้190ประเทศเนี่ยมันก็ไม่เห็นช่วยเราเลยมันล้าหลังแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวหรือว่าอยู่ในกระเป๋าใครทั้ง190ประเทศเลยเหรอไม่รู้มีตังค์นะครับเมาๆนะฮะเรียกใช้ว่ายึด private jet ก็หาบอสเจอละครับนะฮะอ่ะนี่เพิ่งข่าว2ของเราค่ะพี่ซี่ขาต่อเลยค่ะครับผมข่าวต่อมานะคะข่าวนี้ต้องให้พี่โรซี่จริงๆใช่ค่ะเพราะเป็นข่าวของคุณศรีสุวรรณจันยาทำไมต้องจิ้มตัวเองคะคุณศรีสุวรรณจันยานะคะถูกศาลปกครองสั่งจำคุก14เดือนปรับ 700,000 บาทข้อหาละเมิดไม่ใช่ปรับเอ๊ะปรับหรือเปล่าปรับฮะเหมือนไม่เหมือนจะเป็นค่าเขาเรียกอะไรอะค่าประกันตัวนะอ๋อจริงฮะค่าประกันตัว 700,000 บาทข้อหาละเมิดอำนาจศาลหลังเขียนคำอุทธรณ์แซะศาลชั้นต้นมากเกินไปโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะฮะคือโดนข้อหาละเมิดอำนาจศาลใช่ซึ่งสาเหตุเนี่ยมาจากการที่เขียนคำอุทธรณ์แซะศาลชั้นต้นมากเกินนะฮะก็เลยโดนศาลปกครองเนี่ยสั่งจำคุก14เดือนปีกับ2เดือนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าปรับหรือว่าเป็นแบบวงเงินประกันนะครับ 700,000 บาทนะครับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับศรีสุวรรณครับผมนะฮะใครรู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงไม่ก็คือแบบนี่อาจารย์เอกชัยบอกว่าคดีละ50,000คูณ14เท่ากับ 700,000 บาทคือค่าปรับเหรอครับเป็นค่าปรับใช่ไหมฮะเออนะฮะคดีละไม่อันนี้ 50,000 มันคือไอ้นี้ป่ะ 50,000 คือค่าปรับหรือว่าวงเงินประกันไม่ใช่คดีละ 50,000 14คดีเท่ากับ 700,000 เออนะไม่ทราบว่านี่คือค่าปรับหรือวงเงินประกันไม่ทราบว่ายังไงหรือคืออันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์เอกชัยจะมาบอกคุณบอลอินดี้นะครับบอกว่าสงสัยดูรายการพวกพี่มากเกินไปนะฮะมันไม่เกี่ยวกับพวกเรานะคะเออโอ้โหจะแบบเขียนคำอุทธรณ์แซะศาลนี่ต้องเป็นแบบการแซะระดับสูงนะนั่นดิต้องเป็นการแซะที่แบบมีหลักการใช่คุณรักคนบอกว่าเป็นวงเงินประกันหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์เอกชัยบอกว่าเป็นค่าปรับนะครับเดี๋ยวเราเช็คอีกทีละกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับแซะศาลชั้นต้นมากเกินไปคุณก็ติดคุกได้นะครับนะฮะใช่แล้วข่าวต่อมานะครับละเมิดศาลฟีเวอร์นะครับอีกแล้วฮะกับการละเมิดศาลนะครับวัฒนาเมืองสุขครับก็ถูกศาลจำคุก1เดือนครับปรับ500บาทครับฐานไลฟ์เฟซบุ๊กในศาลระหว่างนั่งรอศาลนะฮะระหว่างที่ตัวเองเนี่ยถูกฝากขังอีกคดีหนึ่งโอ้โหคือ
ไลฟ์ Facebook อยู่ในศาลก็โดนจำคุก1เดือนครับนะฮะแล้วก็ปรับอีก500บาทด้วยดังนั้นถ้าใครไปศาลอย่าไปไลฟ์ข้างในนั้นนะครับผมถ้าไม่อยากโดนก็อย่าไปไลฟ์ในนั้นนะครับแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันคุณนินตาบอกติดเชื้อจากท่าแซะครับผมเขาดูรายการเรามากไปอยากรู้เลยนะแซะยังไงเนี่ยเออนะฮะจริงๆก็เป็นการแซะแล้วมีก่อนหน้านี้บอกให้พี่ซีส่งแก้วไปให้เขาด้วยเพราะเขาแซะระดับสูงแล้วเขาแอดวานซ์มากแล้วส่งให้พี่ซีส่วนจันยาใช่ครับผมนะฮะสุดยอดมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะคะหรือว่าลุงจะเหงานะคะลุงตู่เฉลยกฎหมายปราบกิ๊กแค่เรื่องล้อเล่นแต่เองน้อยใจคนสนใจแต่กิ๊กกับกบเขาก็มีความน้อยอกน้อยใจบ้างทำไมเวลาเขาพูดอะไรคนก็ชอบไปเอาแต่เรื่องที่เขาพูดเล่นมาเขียนจริงจังผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบว่าขัดกันมากๆเลยนะว่ายังไงคะคือเขาก็มักจะออกมาพูดตลอดว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นชายชาติทหารเข้มแข็งแข็งแกร่งเสียสละนู่นนั่นนี่แต่แบบว่าพฤติกรรมการแสดงออกหลายๆครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบขี้น้อยใจเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหลากหลายอารมณ์ไหมคะคุณอะไรอย่างเงี้ยทหารก็มีมุมอ่อนแอได้นั่นแหละแต่ว่าโอ้โหตัวเองนี่ไปอยู่ในจุดสูงสุดของการบริหารประเทศเลยนะยูไม่ใช่คือฉันมีความรู้สึกว่าลุงอ่ะคือพยายามจะตลกไงนึกออกไหมคือแบบแต่คนไม่ตลกคนไม่ได้ตีความว่าตลกไม่เก็ตมุกไงเสียใจนะคือตลกแบบเขาใช่ไหมใช่คือไม่เข้าใจทำไมไม่เก็ตมุกลุงอ่ะแบบเขาพยายามจะแบบเอนเตอร์เทนพยายามน่ารักเลยเนี่ยแต่คุณก็ไปเขียนข่าวจริงจังใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออคืออันนี้มันเป็นความเฟลของนักแสดงนะคุณคือใช่ไหมเล่นตลกแล้วคนไม่ขำอ่ะครับผมแต่ว่าก็แค่คืออันนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นนักแสดงที่มันควรจะต้องตลกไงเฮ้ยเราอย่าพูดถึงหน้าที่เราอย่าพูดถึงหน้าที่คือเรื่องหน้าที่นี่เราโยนทิ้งไปก่อนมันข้ามไปนานแล้วแหละเพราะคนบางคนมันไม่ได้มีหน้าที่มันก็ยังเอาหน้าที่อย่างอื่นมาทำเลยจริงด้วยครับตรงนั้นข้ามไปจริงด้วยครับนะฮะเราควรจะกดหัวใจให้กับแบบว่าแบบมุมมองของป้าซี่ของเรานะครับถูกต้องเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาหน้าที่เป็นที่ตั้งนี่โอ้โหมันแบบคือเราจะไม่ได้ไปไหนแล้วเราผ่านมันมานะมานานแล้วครับนะฮะโอเคเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนที่เราจะเข้าข่าวกันต่อนะครับนะฮะคุณสุเมธาบอกว่ากระตุกอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดกระตุกเนี่ยส่งหน้าโกรธมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไหลลื่นเฟี้ยวฟ้าวอยู่เช่นเคยเนี่ยขอหัวใจหน่อยละกันคุณนำตะก้องถามว่าละเมิดอำนาจประชาชนนี่โดนอะไรก็ไม่โดนอะไรโดนนิรโทษกรรมนะฮะโดนแบบโดนเสียสละไปนั่งหลายตำแหน่งงั้นรายการเราต้องแซะน้อยๆหน่อยไหมครับคุณลีถามแต่เราไม่ได้แซะสารไงเราแซะอย่างอื่นคุณปริญญาว่าสงสัยเขาเรียนแซะมาจากพี่จอนเดี๋ยวนะฮะครับผมนี่ทุกคนถามว่าเขาอยู่ปาแซะหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บอกให้แจกถ้วยให้คุณศรีสุวรรณด้วยไหมครับนะฮะคุณสราวุฒิบอกว่าหาบอสเจอแล้วจะจับได้เหรอภาษายังแปลไม่ออกเลยนะฮะไม่คือแต่ว่าจริงๆแล้วคุณศรีสุวรรณเขาควรจะได้รับแก้วจากเรานะคือแซะจนติดคุกอะนั่นเลยดิคือแบบแต่คืออันนี้เราแซะเดี๋ยวต้องเรียนแจ้งนะครับผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับเราแซะเฉพาะข่าวใช่ครับเราไม่ได้แซะบุคคลอะไรทั้งสิ้นนะฮะครับผมนะฮะเห็นไหมคู่มืออยู่เป็นอย่างนี้เองคุณสารทัศน์บอกว่าเหมือนกฎหมายทุกวันนี้เราต้องอะไรอะอะไรยารอเข้ามาละเมิดอะไรไม่แน่ใจนะครับคุณป้าปู่ว่าประชาชนในวงเล็บที่ไม่มีมวลมหาอำนาจนี่เคยมีอำนาจอะไรด้วยเหรอนะครับคุณอัยการบอกว่ามีแก้วส่งถึงกะลาแลนด์ไหมครับนะฮะส่งแอดเดรสมาเราส่งให้ได้ครับแต่ขอให้แซะโดนใจเราก่อนคุณธนานันท์บอกว่าวันนี้ภาพไม่ตรงกับเสียงหรือว่าเน็ตหรือว่าเครื่องไม่รู้จะทำยังไงมีเครื่องก็แล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับนะฮะไม่เป็นไรเรายังรักคุณนะคุณชนานนท์เขาเชียร์นอนเหมือนเธอนะนะฮะคุณสมชิดนะมาจากสวีเดนเรามีฟอนทาน่าจากแคลิฟอร์เนียมาชมเราด้วยนะเขาเม้นบนไปแล้วนะคะเขามารายงานตัวครับผมคุณสุเทพบอกว่าถ้าผมติดคุกเหตุจากรายการแล้วจะได้แก้วไหมครับคือเขารอแก้วมานานแล้วคุณสุเทพไปอยากได้ไหมคุณสุเทพตอนนี้เวลคุณสุเทพเนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องบอกเลยว่าใกล้แล้วฮะใกล้จะปล่อยพลังเต็มที่แล้วฮะใช่แล้วแซะต่อไปครับนะคะคุณออมตะก็บอกภาพเสียงปกติดีนะคะโอเคมาดังนั้นเนี่ยเราไปเข้าข่าวดีกว่าวันนี้ข่าวเราเยอะตั้ง5ข่าวใช่แล้วครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับขอไลค์กันเข้ามารัวๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยละกันนะครับใช่แล้วนะวันนี้ข่าวเราหนาแน่นมากนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับจะเหลือ100เวร10เวรเฝ้าสน.มั้ยเนี่ยทำไมคะหลังเจ้าหน้าที่รวมตัวกันมากกว่ากองเชียร์เจ๊ปูอีกนะฮะนะฮะเอาล่ะฮะ
ค่ะมาเลยฮะเชิญพี่โรซี่ครับค่ะก็หลายวันมานี้นะคะก็มีข่าวการขอความร่วมมือนะคะของรัฐบาลกับประชาชนที่เต็มไปด้วยความรักนี่ความห่วงใยความหวังดีและความอุ่นอย่างสุดซึ้งนะคะก็คือเตือนด้วยความรักความหวังดีนะคะครับคืออะไรที่กระทบต่อความเป็นอยู่เนี่ยเราก็ต้องอยู่ให้เป็นค่ะครับคือวันที่25สิงหาคมเนี่ยจะมีการพิพากษาคดีจำนำข้าวก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะคะครับแล้วก็จะมีเซเลบเบอร์ใหญ่ครับผมนะคะมาปรากฏตัวก็คือนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอุ๊ยต้องบอกอดีตนายกอดีตนายกอดีตนะฮะไม่งั้นมันกระทบกระเทือนจิตใจคนหลายคนอดีตนายกอดีตนะฮะนายกนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการขอความร่วมมืออย่างผู้เจริญแล้วครับผมนะคะและระดับสติปัญญาสูงส่งนะคะกับฝ่ายสนับสนุนอดีตนายกนะคะก็คือมีการขออย่างผู้เจริญขอดีๆแล้วนะขออย่างมีอารยะแล้วก็ขอแบบว่าอย่างใช้สติปัญญานะครับว่าคนที่จะไปแบบว่าเหมือนแบบมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาเชียร์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะเขามีการขอว่าอย่ามาเลยการขอคือการให้เขียนใบเองว่าดิฉันนอยเอาคิมเนียมขอสัญญาเขาไม่มีไงก็นี่ไงเขาบอกขอแบบมีอารยะแล้วไงขออย่างมีการศึกษางั้นคนที่ไปหาคุณจำเริญเมื่อวานคือใครอ่ะก็สงสัยจะเป็นทหารปลอมปลอมอ่ะเราปลอมทำไมไม่จับเขาอ่ะทหารปลอมเยอะทำไมทหารปลอมทำไมเราไม่จับเขาในการอิมิเทตประเทศเราเนี่ยมีอะไรปลอมๆเยอะครับทำไมไม่จับเขาล่ะถ้าเกิดมีคนปลอมๆมาพิจารณาคนในตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ปลอมๆเยอะเหมือนกันนะครับนะอ่ะโอเคหลังจากเมื่อวันแถลงปิดคดีของเจ๊ปูเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกองเชียร์ของเจ๊แกก็รวมกันตัวที่ศาลถึง 1,000 คนและมีการคาดการณ์ว่าจะมีมาครั้งนี้ถึง 3,000 คนในวันตัดสินคดีวันที่1ที่เป็นวันแถลงปิดคดีที่เราเห็นที่เป็นข่าวกันมาเนี่ย estimate แล้วมีประมาณ 1,000 คนแต่เขากำลังคาดว่าวันศุกร์นี้น่าจะถึง 3,000 คน 3,000 คนเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการเพิ่มกำลังเพื่อการดูแลเป็นพิเศษครับเพราะทางลุงป้อมถูกต้องนะคะเนี่ยนะคะกลัวเหลือเกินกลัวว่าถ้าผลการตัดสินไม่ออกมาถูกใจกองเชียร์ของเจ๊ปูเนี่ยจะมีการเกิดเหตุการณ์บานปลายงี้ก็ต้องเข้าใจลุงป้อมเนี่ยนะคะเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงครับผมเขารู้ไม่งั้นเขาจะซื้ออาวุธมาดูแลความมั่นคงเยอะขนาดนี้ได้ยังไงถ้าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญครับพี่จอนใช่ครับไม่เชื่อนะคะดูสุขภาพลุงสิว่านั้นมั่นคงขนาดไหนคุณลุงเขามั่นคงดูหน้าลุงดิดูหน้าลุงนะฮะเราดูไปแล้วเมื่อกี้ลุงช่วยไปแล้วเนี่ยดูหน้าลุงเนี่ยเป็นหน้าต่างคนที่มีความมั่นคงยืนอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมในสุขภาพตัวเองมากนะครับหลายคนก็คือเขา estimate ว่าวันศุกร์นี้น่าจะมาถึง 3,000 คนเลยทีเดียวใช่ครับผมนะฮะถ้าผลตัดสินคดีนะครับไม่ถูกใจกองเชียร์เจ๊ปูแล้วเนี่ยนะครับกลัวว่าจะมีเหตุการณ์บานปลายแล้วทำไมครับที่ผลการเลือกตั้งไม่ถูกใจคนบางกลุ่มเนี่ยฝ่ายความมั่นคงแบบไม่ทำอะไรสักอย่างเลยครับตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงแบบไม่ทำอะไรเลยสักอย่างต่างกรรมต่างกรรมต่างวาระนี่พอผมถามอย่างนี้ขึ้นมาปาซีนี่มองเลยใช่แล้วต้องมองถามอย่างนี้ได้ไงวะต่างกรรมต่างวาระพี่จอนก็ถามเฉยๆนึกว่าความมั่นคงนี่มันใช้ในระดับมาตรฐานเดียวกันมันแหลมคมมากสายตาพี่ซีที่มองคุณอยู่ในประเทศไหนคะผมอยู่ในประเทศลาเวนเดอร์ครับผมนะลาผมกำลังวิ่งแบบว่าเราอยู่ด้วยกันเหรอเรื่องนี้แวะมาแวะมาหาได้แวะมานะครับคือเหตุการณ์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบรถไฟสายเหนือนะครับจากลำปางมากรุงเทพครับก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าตรวจค้นของผิดกฎหมายที่น่าจะทำกันประจำอยู่แล้วนะครับและตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางไปให้กำลังใจเจ๊ปูให้อยู่ในความสงบครับขณะนี้นะครับสถานการณ์ของทางรถไฟลำปางถึงหัวลำโพงเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกตินะครับคือนั่งรถไฟจากลำปางมากทมเนี่ยต้องนั่งตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยไม่ถึงแต่ว่าภายในเราจะมาถึงวันศุกร์เลยใช่ค่ะที่เขาแบบว่าเหมือนกันแบบเขาเรียกทางรถไฟชำรุดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยมีการแบบเหมือนเขาเรียกจอดถี่กันไหมว่าอะไรกว่าจะมาถึงโอ้ยใช้เวลานานมากเอะจอดอะไรเงี้ยเหมือนที่คุณชนานนท์บอกว่าที่ย่าเขาทำบริษัททัวร์ว่าห้ามขอความร่วมมือว่าอย่าเข้ากรุงเทพ23-30ไม่แล้วทำไมเขาไม่ยกเลิกรถไฟซะเลยล่ะไม่ได้มัน obvious แบบมันจะแบบว่าดูไม่ดีไงมันกระทบคน
จำนวนมากที่เขาอาจจะนั่งจากลำปางตรงลงมาแบบสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยรถทัวร์ที่คนเขาใช้อ่ะก็นั่นแหละเออเขาก็แบบไม่รถเขาก็ให้วิ่งจังหวัดอื่นรถไฟมันยังพอแบบยังพอแบบใช้เวลานิดนึงใช่ไอ้อายุได้รถไฟเนี่ยอาจจะโดนแบบว่าโดนถอดอะไรหรือเปล่าจะมากรุงเทพวันที่25ออกจากลำปาง23ไม่ถึงได้โอ้ my god เป็นไปได้นะฮะไม่ใช่แค่รถไฟนะครับถนนสายหลักทุกสายนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามายังกทมเนี่ยก็ถูกตรวจอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษด้วยนะครับนะฮะต้องใช้ว่าพิเศษเลยนะฮะระดับพิเศษระดับพิเศษแล้วเขาตั้งไว้จากตรงไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าฉันกลับมหาชัยวันพฤหัสแล้วเข้ามาวันศุกร์เนี่ยจะโดนไหมหมายถึงว่าเส้นพระราม2มีเช็คพอยต์อยู่ทุกแต่ว่าถ้ามาจากทางใต้อาจจะไม่ค่อยเป็นไรมั้งเออใช่ต้องมาจากทางมิตรภาพทางใต้ผมว่าไม่น่าจะมีคนขึ้นมาเท่าไหร่มาจากถนนมิตรภาพใช่ครับถ้าเป็นทางใต้เมื่อ3ปีที่แล้วอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่าติดคนน่าจะเยอะหน้าบ้านใช่ครับไม่แต่อันนั้นดูเขาแบบเขาอำนวยความสะดวกไปเลยไม่ใช่ไงไม่ได้แบบไปเลยดุนดัวเลยเนี่ยไม่จับด้วยกด120ไปเลยเออนั่นแหละต้องเกิ้งเลยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับก็คนที่ผมอยากจะแนะนำมากที่สุดแล้วก็ฝากเรื่องนะครับช่วยแชร์รายการนี้ไปให้ถึงเขาด้วยก็คืออาจารย์ปิยบุตรนะครับนะก็คือบอกภรรยาว่าอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งพาเมียนะครับไปไหนไกลๆช่วงนี้นะครับเพราะเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ยน่าจะมาตรวจคนที่เขาจะเข้าเมืองกรุงกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นช่วยแชร์กันหน่อยไปถึงอาจารย์ปิยบุตรนะครับว่าตอนที่ดอนเมืองอาจจะแบบหลงเหลงแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเขากำลังสนที่กำลังกันอย่างตรวจคนตรวจคนเข้าเมืองหลวงใช่ครับผมไม่แล้วอย่างเงี้ยเขายังไม่ลามไปไฟท์บินใช่ไหมคะอะไรไฟท์บินเหรอไปดูแบบเธอจะเข้ากรุงเทพทำไมไม่เขาไม่ตัวหรอกไฟท์บินเนี่ยหรือว่าเขาดีเลย์ไฟท์ไงไม่เข้าเชื่อผมเขาพอเขาน่าจะมี mindset ไว้ประมาณหนึ่งแล้วว่าแบบคนจะเข้ามาไม่นั่งเครื่องมาหรอกใช่ทำไมจะต้องชอบบอกว่าอย่าหลอกคนแก่มานะอย่าหลอกเด็กมานะคือแบบแต่แบบนั่งเกวียนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออต้องคือเด็กจะไม่ขึ้นเครื่องจะโดนเด็กหลอกให้พามาเออครับผมนะฮะโอเคก็ที่เจ้าหน้าที่ต้องตื่นตัวแอคทีฟกับงานช่วงนี้เนี่ยแบบขนาดนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเรื่องเจ๊ปูเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องควบคุมให้อยู่ในความสงบนะคะไหนๆกองเชียร์เจ๊แกก็จะมากัน 3,000 คนนะคะพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญครับผมคนนี้โอ้โหอะไรอ่ะอย่าสูบบุหรี่หรอสุขกายสบายใจครับผมค่ะครับผมก็เป็นสิ่งที่เข้ากับพวกท่านตอนนี้มากสุขกายสบายใจท่านรองผบ.ชน.นะคะจึงใช้วิธีเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เกทับกองเชียร์ของเจ๊ปูเป็น 4,000 คนไปย่อยอ๋อเหรอค่ะเกิน1ต่อ1นะเพราะว่าเขา 4,000 เรา 3,000 ใช่บวกเฮลิคอปเตอร์อีก3ลำครับผมรถยนต์สำหรับควบคุมความสงบก็คือรถควบคุมฝูงชนเนี่ยนะคะครับผม20คันครับผมรถพยาบาล4คันรถพยาบาลนี่สำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะก็ถ้า4คันน่ะไม่น่าจะแบบเผื่อไม่น่าจะเผื่อมวลชนนะคะอ๋อครับผมคืออันนี้เนี่ยก็คาดว่าถ้าเผื่อจะเกิดเหตุอะไรนี่อาจจะเป็นแบบเจ้าหน้าที่เหยียบกันตายหรือเปล่าอะไรคนเยอะมากเลยคือตรงนั้น 7,000 คนเนี่ยแบบเผลอๆจะแบบเกิดการเขาเรียกอะไรสแตมป์พีซการเหยียบกันนะเดี๋ยวจะมีการแบบว่า we are Spartan โอ้โหขนาดนั้นไม่หรือไม่แบบแมงสาบอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดการวิ่งกันพล่านเลยนะครับนะคือพี่ทหารคนเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าไม่อยากให้คนมากันเยอะเพราะว่ากลัวรถติดเนี่ยนะครับนะคือรถเนี่ยไม่น่าติดเพราะกองเชียร์เจ๊ปูนะ คือเท่าที่เราบริโภคข่าวนี้ไปแล้ว แล้วก็ใช้สมองเราเนี่ยวิเคราะห์พิจารณาแล้วนะครับคือบอกเลยว่าถ้ารถมันจะติดเนี่ยรถมันไม่ติดเพราะกองเชียร์เจ๊ปูแน่นอนนะครับคิดว่าถ้าติดเนี่ยน่าจะติดเพราะรถเจ้าหน้าที่เนี่ย นะครับคุณคิดดูนะน่าสารถ้าเกิดว่าสมมติว่ากองเชียร์ 3,000 จริงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก 4,000 เนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกือบหมื่นคนคือเอาแอร์อยู่ตรงแค่หน้าศาลเนี่ยอยู่คือเอาแค่ว่าแบบว่าคนไปอยู่ตรงนั้นไม่หมื่นคนแล้วเผลอๆถ้ามีรถแบบว่าควบคุมฝูงชนอีก20คันสมมติว่าจอดแบบว่าอยู่ริมด้านนอกอยู่ตรงถนนเนี่ยหน้าศาลน่ะคือมันก็คงกินเลนไปแล้วเลนนึงอ่ะคือเราว่านะจริงๆแล้วว่าคือถ้าเผื่อว่าจะควบคุมฝูงชนจริงๆนะแล้วให้ทุกอย่างสงบเนี่ย1ต้องเพิ่มรถพยาบาล2ต้องมีรถห้องน้ำเยอะ
ใช่ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยคือคนเราเนี่ยปวดท้องแล้วโมโหนะคะครับผมจริงจริงจริงขึ้นเลยนะฮะใช่ขึ้นเลยห้องน้ำก็ไม่พอแล้วคือห้องน้ำเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งกองเชียร์เนี่ยก็ต้องใช้นะคะไม่ใช่ว่าเขาอาจจะมีของเขาก็ได้เดี๋ยวจะโดนแบบละเมิดอำนาจศาลกันแบบไปเรียราเข้าห้องน้ำแล้วไปเรียราดกันแบบนี้ก็ละเมิดอำนาจศาลนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพลตำรวจตรีพานุรัตน์เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้เตรียมแค่ด้านกำลังพลเท่านั้นนะครับที่จะมาจัดการหรือว่าดูแลเรื่องความสงบนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะซึ่งเราก็อยากจะฝากบอกท่านพานุรัตน์นะครับว่าติดเพิ่มอ่ะเราไม่ว่านะครับแต่ว่าช่วยแบบว่าทำให้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันใช้งานได้ด้วยนะครับเปิดวงจรกล้องด้วยกล้องด้วยติดไว้เราลืมเปิดนะฮะเพราะท่านบอกว่าท่านเนี่ยติดเพิ่มอีก40ตัวใช่ไหมโหนะฮะบริเวณรอบบริเวณศาลอีกด้วยงั้นหมายความว่าเขาจะติดแล้วเขาก็จะใช้การได้ใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยอยากรู้อะไรเดี๋ยวให้เมียในพลไปถามให้เดี๋ยวกลับมาวันพฤหัสเธอเดี๋ยวเตรียมนะวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวไปถามเอานะเนี่ยมาแบบตัวหอมเลยปะแป้งมาด้วยเมียในพลเนี่ยเมียในพลอย่างเงี้ยแบบอารมณ์ดีเขาใช้แบบทำไมแบบโรยพุงแป้งขาวเลยเปิดดูสะดือสิทำไมรู้ว่าเป็นแบบนั้นเพื่อนไลน์ฝากชื่อป๋าชื่อครูทอมครูทอมนะแต่ว่าวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีการอัปเดตข่าวมานะครับก็รู้สึกว่าเหมือนว่าท่านศิวราทำไมคะท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามาให้กำลังใจเสร็จเนี่ยแล้วยังแบบว่ายังไม่กลับทันทีหรือแบบว่าเหมือนแบบโอเออะไรแบบนี้หรือว่าช้าแล้วยังคงแฮงเอาท์อยู่แถวศาลยังแฮงอะราวด์อยู่แถวศาลเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาบอกว่าชุมนุมทางการเมืองก็ได้นะฮะเพราะว่าอยู่เกิน5คนใช่ครับคือแบบคืออาจจะโดนข้อหาอันนี้คือเขาออกมาพูดแล้วเหรอ officially แล้วเหรอเห็นในข่าวมีการบอกว่ารายงานกันออกมาว่าท่านว่ามาอย่างไรอุ้ยขนาดว่าในแบบนั่งรถตู้มาค่ะก็ยังมีแบบเป็นเอกสารของตำรวจนะคะที่ส่งมันเป็นการภายในว่าการนั่งรถตู้มาจำนวนเกินกว่า5คนเป็นการชุมนุมเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่รถเธอไม่ได้แล้วนะรถเธอก็เกิน5คนแล้วทั้งภรรยาลูกพี่เลี้ยงคนขับอีกคนขับ5ป่าวะ5นี่ว่ะจอห์นแพรวิลเลียมไรอันพี่แต้มไม่ก็ต้องพี่อ่ะก็เนี่ยก็5ถ้าไรอันก็6ผมถูกแล้ว5คนลูกพี่แต้มพี่เลี้ยงคนขับ5คนแล้วอ่ะคือเพราะฉะนั้นฉันติดรถเธอไปไม่ได้นี่คือสมมุติว่านั่งกันมา5คนแค่จะไปแบบดีมเวิร์ลอย่างเงี้ยก็ถ้าหรือจะไปแบบพารากอนไม่เขาก็จะตรวจไงก็อาจจะโดนได้ว่าคนที่ชุมนุมทางการเมืองยูจะไปไหนบอกไปพารากอนอ๋อโอเคแล้วถ้าบอกไปทำพาสปอร์ตเหรอคะถ้าบอกอาจจะอยากจะไปทำพาสปอร์ตเป็นหมู่คณะค่ะก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนได้ใช่ครับผมคือในเอกสารเขาไม่ได้ฟันมานะว่ามันคือการชุมนุมทางการเมืองนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยจะถือเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่แต่คืออยากไปบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะทำไมไม่ไปพอยของเราก็คือว่าคือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคือกูจะไปไหนอ่ะเอาจริงๆป่ะขอใช้ศัพท์วัยรุ่นก็คือว่าเผือกอะไรขออีกทีนะคะเรื่องของกูคือเผือกอะไรครับแล้วก็เรื่องของกูคือกูจะไปไหนก็เรื่องของกูค่ะกลายเป็นว่าต้องมีมาถามด้วยไปไหนเอ้าไปชุมนุมทางการเมืองไม่คือจะไปไหนหรืออะไรก็ตามคือกูต้องบอกด้วยเหรอต้องบอกด้วยเหรอว่ากูจะไปไหนอ่ะเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพที่แบบไม่ปกติค่ะอ้าวไหนบอกสงบสุขมากไงก็บางทีก็สงบสุขแต่ว่าบางทีก็ไม่ปกติโดยเฉพาะอาทิตย์นี้โดยเฉพาะอาทิตย์นี้ไม่ค่อยสงบสุขนะต้องรอพ้นวันศุกร์ไปก่อนแล้วจะกลับมาในภาวะปกติเนี่ยคุณก้อยบอกว่าคุณเป็นท่าแซะนั่ง2คนก็โดนได้ค่ะคุณจอนคุณกีกูว่าถ้าทำอย่างนี้ภาคใต้อะเสียงประทัดก็ไม่มีนะคุณลุงเจว่าขาดแอนตี้แทงกับแซมนะอย่างเงี้ยนะคุณเยาวราชบอกว่าใช่ๆชอบเผือกจังเลยนะฮะคุณสุเทพบอกว่าไปห้องน้ำครับนะฮะคุณนินทราบอกว่าจอนอิจฉาปลามาดิไม่เสียงสูงเฉยมากครับครับผมคุณจงชัยว่าถ้าบอกไปร้านราบ11ผ่านตลอดแบบนี้ก็ได้เหรอครับผมคุณแม็กป้ายแดงบอกว่าเขามีสิทธิ์จะถามหรือว่าเราจะไปไหนอนาถแท้คนไทยคุณเหยื่อเทนนะครับเปลืองงบกับอะไรกล้องทำไมครับทุกคนไปกันเกือบหมื่นมีโทรศัพท์ทุกคนช่วยกันถ่ายสิครับ555นะฮะคุณเจนโรว่าทหารชอบเผือกจริงเป็นพ่อเขาเหรอฮะคุณพลอยลุงว่าละเมิดป้าไปป้าเออ
คุณฮันนี่บอกว่า Lavenderland is on fire โอ้ my god เออตายแล้ว Lavenderland กำลังลุกเป็นไฟนะฮะของเราคุณวิวบอกว่าจะไม่สนใจเรื่องนี้นะแต่คนสติปัญญาติดลบมาห้ามอย่างนี้สติปัญญาส่วนตัวเลยสั่งการว่าให้ไปโอ้โหคุณพินเพชรบอกว่าจันทร์ถึงศุกร์ดูยามค่ำก็เสียยิ้มได้แล้วครับนี่นะฮะแบบคุณสันติบอกว่าก็บอกไปสิว่าไปให้กำลังใจศาลครับเออว่ะใช่เราต้องให้ท่านเนี่ยตัดสินอย่างตรงไปตรงมาใช่แล้วเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของท่านใช่ครับผมคุณโซจาบอกว่าถ้าถามมาก็จะตอบไปว่าไปเชียร์ยิ่งลักษณ์โอ้โหเอางั้นเลยเหรอคุณผู้ชมของเรานี่เราต้องปลอดภัยนะคะเชื่อว่าบ้านเมืองไม่ปกติแล้วยังได้ผู้นำผิดปกติมาอีกเออดีดีดีคุณพอนี่บอกนี่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา38นะครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เออนะฮะแต่ตอนนี้มันแบบคุณไม่มีเสรีภาพไงเออนะฮะคุณชนะรมบิ้วให้ไลฟ์หน้าศาลกันอย่าทำสวัสดีครับต้องเล็กๆด้วยนะคุณไลฟ์กันหน้าศาลนะแต่ว่าอย่าไปไลฟ์ข้างในศาลนะเออนะครับอ่ะโอเคนะครับผ่านไปไม่เดี๋ยวนะจำได้ไหมคราวที่แล้วที่ตัดสินของทักษิณอ่ะของวอร์ดมอร์อะค่ะขอโทษทีคือเขาถ่ายทอดสดเลยนะในศาลน่ะเหรอคะใช่เหมือนโอเจซิมสันอย่างเงี้ยเหรอคะเพราะโอเจก็ถ่ายทอดสดเหรอเหมือนหรือว่าอ๋อตอนที่แบบประกาศยึดทรัพย์หรืออะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออันนั้นคอตสไม่ใช่ศาลที่ผมแบบชัวร์มากชัดเจนมากคือเขาอะไรนะแบบถ่ายทอดสดตอนเรื่องคุณชัดชาติอ่ะใช่ไหมตอนรถไฟอ่ะนั้นศาลรัฐนูนเออศาลรัฐนูนนะฮะอ่ะโอเคนะครับผ่านข่าวนี้ไปรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้เราเปิดกว้างให้คุณกดอีโมจิได้รัวๆนะครับไม่เกินคนละ10ครั้งนะครับนะอ๋อมีแคปด้วยเหรอใช่เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวหน้าของเราตรงนี้จะกลายมันลุกเป็นไฟนะฮะคุณฮันนี่บอกว่าต้องเตือนแรงงานประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขาไปทำพาสปอร์ตเขาไปกันเป็นกลุ่มแล้วเขาอาจจะโดนได้อาจจะโดนได้นะครับนี่โอ้โหดูมาลุกเป็นไฟเลยนะฮะโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอ่านคอมเมนต์เราจะไม่หยุดเรามาดูเรื่องคุณบอสดีกว่านะฮะเดี๋ยวค่อยหานะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ 2,000 นายอารักขาลุงตู่ขณะลงโคราชครับก็เลยหาพี่บอสก็ไม่ได้อย่างนี้ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจนี่สนที่กำลังกันนอกจากจะดูแลนายกปัจจุบันของเราอย่างลุงตู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังแบบว่าจะต้องสนที่กำลังกันเพื่อมาอยู่ใกล้ๆกับอดีตนายกด้วยเนาะเออนะครับช่วงนี้ท่านยุ่งมากนะทั้งทหารทั้ง busy very busy วีคนี้นี่ลุกเป็นไฟนะฮะมาที่ข่าวของคุณบอสอยู่วิทยานะครับนะฮะคือไม่ได้เจอคุณบอสอยู่อำเภอวิทยาหรืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดคือเขาจะบอกว่าใช่เขาจะบอกว่าให้เลิกเล่นมุกนี้ได้แล้วนะฮะคือคุณบอสเนี่ยเขาฝากบอกเรามาเธอรู้หรอว่าบอสไม่ตึงคือจะบอกว่าอยู่วิทยาเนี่ยเป็นนามสกุลเขานะครับเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญท่านนี้นะครับหล่อจริงเลยอ่ะนะฮะรองโฆษกตำรวจนะครับอันนั้นคือโคมโอเวอร์เออนะฮะขอโทษเนี่ยซีเขาก็มีความโฟกัสผิดจุดดีเหมือนกันนะโอเคอันนี้คือสลีกใช่ไหมฮะครับผมเวทลุคเวทลุคพอแล้วฉันก็แบบไม่มีเขาเรียกอะไรนะครับผมไม่มีซีเขาก็มีเชื้อเราสองคนเหมือนกันนะที่ชอบโฟกัสผิดจุดนะแต่เขาบอกว่าคนที่แบบมียีนแบบนี้จะเป็นคนที่ล่ำอะไรล่ามีอะไรกล้ามเนื้อหรอเออคนที่แบบว่าแบบมีช่องโหว่อ่ะเอามาจากไหนหนังสือโฟกัสผิดจุดท่านมาร์คเคนท่านมาร์คเคนเขาบอกอ๋อเหรอยูรู้ไหมคนหัวล้านนี่แบบว่าเออแบบจะเป็นคนที่มีสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นนะอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยโฟกัสผิดจุดอันนี้คือท่านเอกอะข้าราชทูตท่านเอกอะข้าราชทูตอดีตเอกอะข้าราชทูตประจำประเทศไทยอ่ะบอกสิว่าพลตำรวจเอกกฤษณะเขาว่ายังไงบ้างขอโทษนะขอโทษฮะครับผมรองโฆษกตำรวจนะครับได้กล่าวถึงการตามตัวนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือคุณบอสทายาทกระทิงแดงนะครับผู้ต้องหาคดีขับรถชนเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตนะครับว่าตำรวจกองการต่างประเทศได้ส่งเอกสารไปยังพนักงานนะฮะอัยการฝ่ายต่างประเทศต่างๆนะครับกว่า190ประเทศครับมีหลายประเทศเนี่ยตอบกลับมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พบที่พักพิงของนายวรยุทธ์จากประเทศเหล่านั้นนะครับ
ทางด้านตำรวจกองการต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ได้ยกระดับนะฮะนายวรยุทธเป็นบุคคลที่ทางการไทยต้องการตัวเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหโดนแน่โดนแน่ดุมากมากเลยดุมากเลยโอ้โหนะฮะนอกจากคดีนี้แล้วคดีอื่นๆทางการไทยก็ต้องการคนที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคือไม่ใช่เฉพาะคดีนี้หรือเพิ่งจะมาสนใจตอนนี้ไม่ใช่ที่ผ่านมาใครไปหลบอยู่ต่างแดนเนี่ยตามหมดตามหมดนะฮะก็ต้องถามว่าเต็มที่กับการตามตัวผู้หลบหนีคดีอาญาทางอาญานะครับหรือคดีทางการเมืองกันแน่นะครับนะฮะคือขออยากคือจริงๆที่บอกว่าที่หลบหนีอยู่ต่างแดนที่ตำรวจตามอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องการตัวเนี่ยคือเขาอันไหนกันแน่อันไหนอ่ะการเมืองหรือว่าอาญาคดีอาญาหรือว่าคดีทางการเมืองไม่คือปกติอ่ะก็จะซีเรียสกับการตามหาตัวคนในคดีอาญานี่แหละแต่ช่วงนี้คือบ้านเมืองมันไม่ปกติไงใช่ไหมมันเป็นแบบมันเป็นช่วงที่แบบว่ากำลังนี่โลซีซั่นอยู่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบก็เลยจำเป็นจะต้องแบบไปหาตัวคนที่เป็นนักโทษการเมืองมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมคือจะบอกว่าความปั่นป่วนวุ่นวายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้เนี่ยมันก็เกิดจากแบบพวกนักการเมืองไงใช่แล้วก็ทำให้แบบประเทศนี้แบบว่าต้องแบบอยู่ในแบบสถานการณ์ที่ไม่สงบใช่คือเจ้าหน้าที่ที่แบบเสียชีวิตไปเนี่ยก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็ให้ความยุติธรรมแหละใช่ใช่นะครับเราต้องรอให้บ้านเมืองสงบแต่ว่าสงบก่อนใช่แบบเหมือนนักการเมืองบางคนที่หลบหนีเนี่ยตอนนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญกว่า priority ค่ะ priority ค่ะใช่ต้องเลี้ยงให้ถูกนะคะ ค่ะส่วนประเด็นที่มีคนท้วงติงว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือเพราะทั้งที่นายวรยุทธมีคดีทางอาญาติดตัวแต่นายวรยุทธยังสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยไม่ติดตอนตม.สนามบินเนี่ยถูกไหมว่าต้องมีคนให้ความช่วยเหลือแน่เลยทำไมบินออกไปได้ล่ะครับผมนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะคะผบ.ตร.ก็ออกมาถามกลับแอปอะไรเนี่ยเขาออกมาถามกลับเลยนะคะว่าใครเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือยืนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดึงเวลาหรืออะไรทั้งนั้นถ้ามีให้ระบุชื่อแจ้งเจ้าหน้าที่มาเลยอย่ามาพูดลอยๆนี้ค่ะเจ้าหน้าที่คงไม่มีใครให้ความช่วยเหลือสงสัยคุณบอสหนีออกจากด่าน JD 3องค์ไม่มีใครรู้ตรงนั้นคือเป็นไปได้ว่าคุณบอสเนี่ยจะเดินเท้าออกแบบว่าข้ามพรมแดนธรรมชาติของเราใช่นะฮะคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตอนแรกช้อปปิ้งตลาดลงเกลือก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อนี่นะคะแล้วการตอบคำถามด้วยการถามกลับเนี่ยคือคำตอบแรกยังไม่ได้แล้วแล้วยังจะให้สีหาคำตอบใหม่อีกสีก็ไม่รู้สีก็งงคือสีบอกไปเลยว่ากูงงสีงงสีก็ได้แต่แบบทำกับข้าวอยู่บ้านแล้วยังจะให้สีหาคำตอบอีกค่ะพี่จอนท่านจักรทิพย์ก็ออกมาถามกลับว่าใครเป็นคนให้ความช่วยเหลือใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่รู้สีจะรู้ได้ยังไงเพราะเราไม่ใช่ผบ.ตร.ใช่เราไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั้งประเทศใช่แล้วคือคิดตามแบบว่าเหมือนระบบขั้นตอนในการจะออกจากประเทศเนี่ยคือมันก็เป็นตักกะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคือข่าวก็ออกมาบอกว่าเอาก็เขาขึ้นเครื่องบินส่วนตัวออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือแน่นอนคือเขาไม่ได้เดินข้ามพรมแดนธรรมชาติเดินเท้าออกเขาไม่ถึงเขาเดินเท้าออกเขาก็ต้องผ่านตม.อยู่ดีสีเนี่ยถามพี่ซี่มาตั้งแต่แรกเลยว่าเขาเนี่ยเพิ่งกลับมาเมืองไทยเดือนเมษายนที่เขากลับมา 2-3 วันจำได้ไหมแล้วอยู่ดีเขาบอกว่าเขากลับมาฟังแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เอกสารยังไม่เสร็จก็เลยกลับสีเคยถามแล้วว่าทำไมเขาปล่อยให้กลับได้ยังไงใช่ไม่แล้วคือแบบว่าเขามีคดีอยู่แล้วเกิดเครื่องบินส่วนตัวก็ต้องผ่านตม.ไม่แล้วแบบว่าอย่างเวลาเราดูในหนังเนี่ยแบบว่าเหมือนแบบเวลามีการเอาเครื่องบิน unauthorized แต่ว่าเครื่องบินไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินเนี่ยก็จะมีแบบ F16 แบบเครื่องบินแบบประกบคู่แล้วคุณกำลังบินแบบว่าอย่างผิดกฎหมายในน่านน้ำเอ้ยในน่านฟ้าไทยอะไรคุณจะโดนยิงอีกไม่นานถ้าคุณนั่นออกไปเข้าใจป่ะคือแบบว่าเราก็มีไหม F เนี่ยก็น่าจะมีนะเห็นอัปเกรดอยู่อัปเกรดใช่ดังนั้นสีก็ไม่เข้าใจว่าตั้งแต่ตอนกลับมาเมษาเนี่ยทำไมไม่มีใครจับเขาตั้งแต่ตอนคืออันนี้ผมมองแบบโลกสวยแบบทุ่งลาเวนเดอร์นะเว้ยกลับมาอยู่ด้วยกันอีกอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเดินเท้าออกแบบข้ามพรมแดนธรรมชาติอ๋อยังแบบอาจจะแอบปีนหนีไปได้อาจจะแบบอาจจะมีพกเงินแบบว่าเป็นฟ้อนแบบว่าเป็นนี่เลยแล้วก็แบบว่าพอมีเจ้าหน้าที่มาก็เอาให้ไปนี่ก็ว่าไปอย่างใช่แบบว่าคุณว่าเจ้าหน้าที่รักมันเหรอไม่แบบลาเวนเดอร์มองแบบโลกสวยโลกสวยใช่ป่ะเดินข้ามพรมแดนธรรมชาติอย่างนั้นไปอันนั้นก็เอาไปให้กันในที่ที่มองไม่เห็นใช่แต่เขาไม่ได้ข้ามพรมแดนธรรมชาติเพราะว่าเขาต้องเดินผ่านป่าอะไรนี้ไปอันนั้นคือในแง่ว่าถ้าเดินข้ามพรมแดนธรรมชาติตรงที่ที่มันไม่มีตม.เข้าใจป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันยืนยันแล้วว่าก็ขึ้นเครื่องบินนี่หว่า
็นั่นไงเขานี่ไงท่านจักรทิพย์ถึงเลยถามไงว่าจงระบุชื่อมาแล้วรันเวย์ตรงไหนเครื่องบินขึ้นตรงไหนเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็ต้องมีตม.ใช่ไหมล่ะใช่แล้วปกติคนเราออกจากประเทศอ่ะมันก็จะต้องมีกล้องไม่ใช่หรอใช่แล้วขอดูกล้องได้ไหมแล้วคนใครล่ะที่นั่งอยู่หลังกล้องนั้นอ่ะเออใช่แล้วเออใช่เวลาจะเดินออกใช่แบบเวลาเอาหนังสือไปยื่นให้ตม.เวลาออกมันก็ต้องถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องเราก็ต้องมองกล้องก่อนเขาถึงจะให้เราเปิดประตูอัตโนมัติหรือออกไปทางเครื่องเฮ้ยโอ้โหตอนนั้นเครื่องยังไม่เปิดเครื่องเพิ่งมาเปิดเมื่อไม่นานมานี้เองไม่เครื่องหลังจากตม.โดนเช็คไปเรื่องเมียอาจารย์ปิยบุตรอ่ะเออไม่ใช่มันมีเครื่องที่แบบมีไม่อันนั้นคือเวลาเข้าประเทศไทยอ้าวเหรอเออเวลาออกอ่ะไม่มันยังไม่ค่อยมีหรอกใช่ออกเฮ้ยแต่ล่าสุดออกโอ้จำไม่ได้ไม่แต่ล่าสุดคือบอสมันไปนานแล้วไงเขาจะก็จริงโอ้นี่เป็นเพื่อนเลยนะไอ้บอสมันไปนานแล้วจริงเออแล้วบอสจะกลับไหมกูจำได้บอสจะกลับไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวรอถามก่อนเดี๋ยวไลน์ไปถามก่อนเออนะฮะครับผมนะซึ่งยังไม่จบเลยจริงๆนะเราก็พูดกันไปนะยังไม่จบเลยนะก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลุงตู่ของเรานะคะลงพื้นที่ไปยังโคราชครับนะคะแล้วก็มีข่าวออกว่ามีการจัดทำกองกำลังอารักขานายกรัฐมนตรีและคณะครม.ถึง 2,000 นายโอ้โหนี่คือต้องจัดทำกองกำลังอารักขานั่นไงพวกที่แบบใส่สูทดำยืนที่ใส่แว่นน่ะเหรอพยายามจะที่ยืนหันหลังน่าจะอะไรอย่างนั้นทำหน้าดุดุอ่ะทำหน้าดุมากทำหน้าขึงขังนะคะก็มีถึง 2,000 นายนะคะกระจายกันหลายจุดว้าวนะคะคือว่าอันนี้ก็คงจะเป็นเหตุให้ไม่มีการไปเร่งติดตามหาคุณบอสนะคะแม้ว่ามันก็จะมีบางคดีที่จะหมดอายุความอีกแล้วนะคะคดีของคุณบอสใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือมันมีหลายคดีมากแล้วมันก็ได้หมดอายุไปบ้างแล้วหมดอายุความไปหมดอายุความบ้างแล้วแล้วก็ในเดือนกันยายนี้ก็จะมีการหมดอายุความอีกนะคะโอ้โหใกล้เข้ามาทุกทีจริงๆใช่แล้วแต่ว่าคือเนื่องจากว่าจะต้องลงไปอารักขาท่านนายกและครม.ถึง 2,000 นายเนี่ยก็เลยอาจจะแบบว่าทำให้การติดตามตัวคุณบอสเนี่ยจะต้องแบบว่าเก็บไว้ก่อนครับผมนะคะซึ่งก็แปลกดีเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะท่านจะต้องแบบกังวลเรื่องความปลอดภัยทำไมนั่นดินะคะทั้งที่ตอนที่ท่านไปเดี่ยวไมโครโฟนที่มหาวิทยาลัยสุรนารีเนี่ยนะคะลุงก็บอกว่าชอบโคราชเมืองโคราชน่าอยู่ชาวโคราชน่ารักก็แล้วอีกอย่างลุงยังบอกด้วยว่าก็เกิดที่โคราชด้วยก็เป็นลูกโคราชเลยเพราะฉะนั้นก็แบบไม่มีความจำเป็นจะต้องกังวลคนน่ารักขนาดนี้เราจะต้องห่วงความปลอดภัยของลุงทำไมนั่นแหละดินะคะหนำซ้ำก่อนจบการแถลงการพูดที่มอสุรนารีเนี่ยลุงตู่ยังชวนนักข่าวท้องถิ่นโคราชคนหนึ่ง มาทำข่าวอยู่กรุงเทพอีกด้วยหลังพูดกันถูกคอแล้วแบบว่าคลิกก็ต้องบอกว่าสื่อในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้เรื่องนะคะก็นอกจากสื่อกรุงเทพจะห่วยแล้วเนี่ยยังสู้สื่อโคราชไม่ได้อีกแล้วสื่อแล้วโคราชก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่ใช่ครับน่ารักเป็นที่รักของลุงตู่และรักลุงตู่มากขนาดนั้นเลยผมแค่รู้สึกว่าลุงตู่นี่ควรจะแบบลาออกจากการเป็นนายกแล้วก็ไปเป็นแบบผู้บังคับบัญชากองพันที่สุรนารีไปที่เขาเรียกอะไรที่โคราชไปโคราชเพราะยังไงท่านก็มีความสุขกับการอยู่โคราชใช่แล้วทุกครั้งแล้วจะมาอยู่กรุงเทพทำไมให้ปวดหัวหรอนภูมิแพ้ภูมิแพ้อะไรภูมิแพ้กรุงเทพภูมิแพ้กรุงเทพพี่ป้าเงี้ยเหรอใช่ไหมท่านเสียสละอยู่ก็ต้องมีไงแต่ถ้าท่านไปอยู่โคราชเนี่ยจอนเวลาเธอกลับบ้านไปเธอก็จะได้แบบมีโอกาสได้เจอนะเดินบิ๊กซีแล้วเจอท่านแบบว่าโอ้โหจริงเหรอเนี่ยเจอบิ๊กซีแบบว่าเจอที่บิ๊กซีเห็นท่านมากิ๊กโคราชอ่ะโอเคเราเห็นท่านพูดล้อเล่นนะฮะโอ้นายกเป็นคนตลกนะฮะเดี๋ยวดูคอมเมนต์มีอดีตก็อย่างที่บอกไปนะครับสรุปหลังจากที่เราเมาส์กันมาพักใหญ่นะครับก็คือว่าเราคิดว่าเหตุที่คุณบอสเนี่ยยังถูกตามตัวไม่เจอนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับถูกเอาไปผนวกกับกองกำลังอารักขาแต่ฉันจะช่วยเขาฉันเข้าใจเขาเพราะตอนนี้เขาบอกว่าสิ้นสุดเขาสามารถที่จะทำได้ในประเทศไทยแล้วเขาทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเขายื่นหนังสือออกไป190ประเทศแล้วคนตอบกลับบ้างไม่ตอบกลับบ้างแต่ว่าก็หาไม่เจอจริงเขาจะทำยังไงอ่ะก็นั่นแหละถูกไปแล้วเธอต้องเห็นใจเขาเขาทำสุดความสามารถคุณ
ท่านสานิชก็แปลเอกสารให้แล้วอะไรแต่อะไรแล้วเนี่ยก็ทำที่สุดก็นี่แหละถึงได้อยากรู้ว่าใครเป็นคนปล่อยออกไปคือพอยท์ทั้งหมดก็คือว่าใครเป็นคนปล่อยออกไปภาพวันนั้นมีไหมไอ้รันเวย์ที่บินขึ้นเนี่ยบินขึ้นที่ไหนอะไรยังไงใครเป็นคนแบบก็เอารายละเอียดมาดิครับผมนะหรือคุณบอสมีแบบมีพลังเจไดไม่ต้องสั่งเปิดประตูได้อะไรคุณชนานนท์ได้ตอบแล้วบอกว่าบอสเขาเรียนวิชาไร้ตัวตนกับอายาสตาร์กเขาได้เปลี่ยนหน้ากากตัวปลอมไปแล้วมั่นใจมากครับผมคุณชนานนท์ครับเห็นใจคนไม่ได้ดูเลยครับผมนะมาถึงจุดนี้แล้วนะขอบคุณสป็อคดักทีวีครับอาจารย์เอกชัยบอกครับผมคุณด็อกลิฟบอกว่าเมื่อ3ปีก่อนโดนภูมิแพ้สุเทพกันไปครับผมคุณฮันนี่บอกว่าคำที่น่ากลัวกว่าขั้นตอนต่อไปคือหวยออกที่คำว่ายกระดับพูดเลยชาวแซะเก่งผลคดีนี้ยิ่งกว่าหวยอีกนะครับนะฮะคุณอย่าปล่อยโอกาสว่านักเลงทบป๊อดเปล่าเออนะฮะเออเดี๋ยวพอใกล้พอวันพฤหัสอ่ะเรามาทำโพกันไหมอ่ะโอ้ว่าอะไรอ่ะว่าคุณผู้ชมอ่ะใครคิดว่า1เข้าคุก2ยึดทรัพย์เฉยๆไม่เข้าคุกแล้วก็3ปล่อยยกฟ้องเออทำโพไหมเออดีไหมใครพร้อมทำโพบ้างฮะขอหัวใจหัวใจเออเราอยากรู้มากเลยแล้วแบบอันนี้มันคือมันไม่ได้เป็นการเขาเรียกอะไรนะคือมันเป็นการแบบเขาเรียกอยากฟังความเห็นใช่แล้วคือเราเป็นประชาชนเราก็อยากมีส่วนร่วมไงเราก็อยากร่วมแบบร่วมทายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่านะติดคุกคุณว่าติดคุกโดนยึดทรัพย์ด้วย2อย่างเลยสมน้ำหน้ามันต้องโดนคนอย่างเงี้ยคนโกงอย่างเงี้ยคนโกงอย่างเงี้ยมันต้องโดนใช่ไหมพวกเราถูกต้องนี่ถ้าเป็นคู่มือกันอยู่เป็นเลยนะที่บอกเลยคนอย่างงี้เนี่ยมันไม่โอ้อยากให้ทำโพสต์เต็มเลยแบบความยุติธรรมหรอกเออนี่นะคะโกอฟบอกว่าคนรักลุงเยอะแยะกลัวอะไรแผลบๆเออใช่ไหมคุณเจษฎาว่าถูกคอหรือประจบสอบอ คุณนาที่บอกว่า1,000เพราะเป็นภารกิจเสี่ยงภัยนะฮะคุณอะไรนุ่มนวลหรือเปล่านะฮะท่านนายกลองนั่งรถเมย์กินข้าวแกงข้างถนนบ้างก็จะดีนะจะได้รู้ว่าประชาชนเป็นยังไงกันบ้าง นะคุณอัยการบอกว่ามีเบี้ยเลี้ยงคนละเท่าไหร่อ่ะน้ำตาจีไหลนอกจากจับด่าแล้วมีตามคุ้มกันนายกด้วยโทษ นะฮะคุณเจษฎาว่า 2,000 คนคิดเล่นๆได้เงินวันละเท่าไหร่วะนะฮะคุณลักกี้บอกว่าติดตามท่านผู้นำเยอะรอดูท่านใบหวยกระมังนะฮะคุณบูนบอกว่า 2,000 คนใช้ค่าจ้างเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ทุกคนนี่แบบว่าแน่นหมดเลยนะแม่ก็เข้ามาทำงานเขาก็ต้องได้โอทีอะไรอย่างงี้เขาเสียสละเพื่อชาติในการดูแลผู้นำที่แบบว่าที่เสียสละมาดูแลพวกเรานะเว้ยเพราะบ้านเมืองมันไม่ปกตินะคะพวกคุณแม่งอากตันยูนะคะคุณบุ๊กบอกว่าแทงหวยแทงหวยแทงบอลไม่เคยถูกแต่รอบนี้มั่นใจติดคุกแน่นี่คุณลักกี้บอกว่าบอสเป็นซิธลอร์ดซิธลอร์ดคืออะไรอ๋ออันนี้สตาร์วอร์สนี่สตาร์วอร์ครับผมนะฮะนี่คือเมื่อกี้ก็ยังแซวคุณชนานนท์บอกว่าคุณชนานนท์เห็นใจคนไม่ดูเกมส์โธรนหน่อยนี่ตอนนี้คุณเล่นสตาร์วอร์แล้วคุณบอลนี่นี่บอกว่านี่คือนี่คดีอาญาครับพี่ซี่ยึดทรัพย์ไปที่ศาลปกครองอ๋อโอเคเฮ้ยจริงเหรอตัวนี้นี่ไม่รู้เลยเนี่ยเออนะครับงั้นก็แปลว่าเออใช่งั้นก็แปลว่าก็มีแต่ว่าคือติดคุกกับยกฟ้องยกฟ้องสองอย่างใช่ป่ะคือปล่อยกับติดคุกเว้ยแปลว่าช้อยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้โดนยึดทรัพย์แล้วยึดทรัพย์ไม่หมดเขาบอกมาแค่ไม่ไม่หรือว่าเขาบอกว่าติดคุกยกฟ้องตักเตือนนี่แน่เอออะไรคุณสิริพรฟังสดจากออสตินเท็กซัสชัดเจนมากค่ะเยี่ยมเลยค่ะนะฮะสำนักข่าว IP รู้ที่อยู่บอส AP หรือเปล่า AP เออลองส่งใครไปถามดิจะได้รู้ที่อยู่จะได้ให้จ่าเนี่ยเขาจ่าหน้าซองถูกล่าสุดครับคุณโสรถบอกว่าไม่เป็นไรครับผมคุกไทยปลอดภัยครับเออนะฮะ คุณโปรก็บอกว่าสรุปคดีบอสยกซดสบายสบายคืออะไรอ่ะยกซดสบายสบายแปลว่าอะไรอ่ะยกฟ้องมั้งอ๋อยกฟ้องเอ้ยไม่รู้หมดมันคงไม่ใช่ยกฟ้องหรอกก็คงหมดอายุความติดคุกยกฟ้องรอลงอาญาโหแต่คดีอย่างนี้แต่รอลงอาญาด้วยเหรอวะไม่รอลงอาญาโดยการห้ามเล่นการเมืองตลอดชีพเอ้ยแต่เขาโดนถอดถอนเขาห้ามเล่นอยู่แล้วอ๋อนะคะอ่ะไม่รู้เชื่ออย่างที่พูดไปเมื่อวานว่าทั้งไอทีนี้ก่อนจะถึงวันศุกร์และวันศุกร์เนี่ยเราคงได้คุยเรื่องนี้กันเต็มๆเพราะฉะนั้นคือพื้นรหัสใช่ไหมพื้นรหัสทำโพใช่พื้นรหัสก็จะทำโพสรุปโพโอเคครับผมนะฮะศุกร์นี้ก็แบบว่าเขาเรียกแมตช์หยุดโลกครับผมบอลเบิร์นไม่ต้องดูแล้วเนี่ยน่าติดตามมากพื้นรหัสนี่มีอะไรให้ติดตามเยอะนะครับโพนะครับบรรยากาศของแบบว่า
เหมือนคืนก่อนแบบว่าก่อนแบบว่าเหตุการณ์ในวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัดสินกี่โมงรู้ไหมคะพี่ซี่คะก็น่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าแล้วก็การกลับมาตัวหอมๆของปาล์มนี่คือวาระสำคัญเหรอก็เราก็คิดถึงคิดถึงลุงปาล์มฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะถ่ายละครจริงหรือเปล่าโอ้โหครับผมนี่หอมมากเลยโอเคฉันไปละเดี๋ยวไปก่อนว่าสามีไหนตามเลยนะเนี่ยฉันล้อเล่นฉันแบบว่ายืนยันด้วยตัวฉันเองเลยว่าเพื่อนผมเนี่ยทำไมคะเป็นคนดีมีธรรมาภิบาลเปล่ามีธรรมาภิบาลมาต่อกันเลยเดี๋ยวนี้เป็นคนดีเฉยไม่ได้นะต้องมีธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามข่าวที่3ของเราเลยนะคะศรีสุวรรณแซะสารถูกสั่งจำคุก14เดือนโถเห็นไหมเราหมู่บ้านเราเนี่ยแซะอย่างพองามเราอย่าไปแซะจนต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะคือผมว่าคุณศรีสุวรรณเขาไม่ได้ดูย้ำข้ามใช่ไหมเลยอยู่ไม่เป็นอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเขาไม่ได้เรียนรู้คู่มือไม่หรอกคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราอ๋อโอเคคือเขาแอดวานซ์กว่าเราแอดวานซ์กว่าเรามากใช่เขาเลเวลแบบได้แบบเลเวลเอสอะมีเพชรแล้วเขาต้องแบบเราต้องไปสู่ฮกเขาอารมณ์ยอดมงกุฎแล้วนะฮะเมื่อวานนี้นะครับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับท่านนี้นะฮะคนกลางนะฮะครับผม ก็ซ้ายขวาก็ใช่เขาเนี่ยแหละเออนะฮะอุ๊ยอยากได้แบบนี้เหมือนกันคือลุงตู่ก็มีคุณศรีสุวรรณก็มีนะเนี่ยคัทเอาท์เหรอคะแต่ผมก็เลยงงว่าเอาคัทเอาท์มาตั้งไว้ในใช่คุณศรีสุวรรณนี่แบบว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะเลเซอร์เขาเรียกว่าอะไรนะทำไมคะอะไรนะบอร์ดอะไรเขาเรียกว่าอะไรเลเซอร์พิมพ์เหรอหรือว่าอะไรนะอิงเจ็ตคัทเอาท์เหรออิงเจ็ตอันนี้ออกมาสีเพี้ยนนิดหน่อยใช้เวลาไวมากนะฮะเพราะใส่เสื้อตัวเดียวกันไม่แล้วก็ดูหน้าชมพูมากเป็นพิเศษไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะว่าดูเข็มกลัดคนละอันอ๋อเออว่ะจริงด้วยเห็นไหมอยู่ไปว่าเขานี่เห็นไหมภรรยาตัวจริงทำไมตอนเช้าออกไปเข็มกลัดอยู่ข้างใช่ฉันจำได้นะปาล์มในรถนี้เนี่ยเส้นผมใครโอ้โหงานโอ้โหนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะฮะมนุษย์เมียคุณต้องเข้าใจมนุษย์เมียเดี่ยวนะฮะท่านคุณนะฮะคุณทีแรกบอกว่าท่านศรีภรรยานะฮะคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับนะนายกสมาคมผู้ต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับโพสต์ Facebook โดยระบุว่าเป็นการขอความช่วยเหลือขอรับบริจาคค่าปรับที่เป็นเงินกว่า 700,000 บาทในกรณีที่ถูกศาลถูกคำสั่งศาลปกครองสั่งจำคุก14เดือนปรับ 700,000 บาทฐานละเมิดอำนาจศาลทั้งหมด14คดีด้วยกันนะฮะอืมโถเดี๋ยวก่อนนะฮะอ๋อนี่ไงที่เขาบอกไงไปโพสต์ Facebook ระบุว่าขอความช่วยเหลือขอรับบริจาคค่าปรับเพราะคือเหมือนอารมณ์ว่าแบบคือประชาชนช่วยบริจาคหน่อยโดนปรับตั้ง 700,000 แน่ก็นี่ไง14คดีแล้วก็คดีละ 50,000 ที่อาจารย์เอกชัยบอกนี่ใช่ครับผมก็คือทุกคนอาจจะตกใจว่า14คดีที่ว่านี่ทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้นะคะ14คดีที่ว่าเนี่ยก็มาจากการที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยเป็นตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะโดยชาวบ้านยื่นฟ้องบริษัทท่าอากาศยานหรือทอทเป็นจำนวน14คดีซึ่งถูกศาลยกฟ้องไปต่อมาคุณศรีสุวรรณเลยเขียนคำอุทธรณ์แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าถ้อยคำอุทธรณ์ทั้ง14คดีที่เขียนมา มีลักษณะเสียดสีการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ไม่ใช่การวิจารณ์ศาลโดยสุจริตด้วยวิธีทางวิชาการแต่เป็นการเสียดสีและใส่ความให้ขาดความน่าเชื่อถือ เสื่อมเสียชื่อเสียง ดูถูกดูหมิ่นและเกลียดชังโหแรงมากถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลโอ้โหอ๋อคือหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นการละเมิดอำนาจศาลคือเขาไม่ใช่อยู่ดีๆไปแซะศาลใน Facebook หรือส่วนตัวมันเป็นคือที่เขาจะจดหมายอุทธรณ์และอ่านจดหมายอุทธรณ์ว่าเป็นการแซะใช่อ๋อเหรอฮะโอ้โหแซะศาลชั้นต้นด้วยนะศาลอุทธรณ์เนี่ยซึ่งเป็นแปลว่าเอกสารเป็นออฟฟิเชียลเอกสารใช่เฮ้ยเป็นแซะเพื่อนเราเหรอเหมือนอารมณ์แซะน้องเหรอไม่เพราะตอนแรกเข้าใจว่าคือเหมือนไม่พอใจคำตัดสินแล้วก็ไปแซะศาลแต่แซะแบบแซะกันเองอะไรอย่างนี้ officially แซะคือแซะผ่านการยื่นอุทธรณ์ใช่เนี่ยแหละเราถึงได้บอกว่าเขาเป็นเลเวลที่แบบเป็นระดับเพชรยอดมงกุฎอ๋อคือแปลว่าไม่ได้แซะผ่าน Facebook หรือโซเชียลมีเดียแซะผ่านเอกสารที่ยื่นศาลอุทธรณ์เรื่องการขออุทธรณ์เนี่ยแหละเพราะโดนตัดสินยกฟ้องมาใน
ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นแล้วทางศาลฎีกาที่รับเอกสารมาแล้วก็อ่านเนี่ยรู้สึกว่านี่อะไรนะเสื่อมค่ะแซะแบบศาลชั้นต้นเหรอเฮ้ยแบบนี้เนี่ยต้องโดนแล้วใช่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอกสารทางการเราสามารถตีความว่าเป็นการแซะได้ที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ครับที่นี่ท่าแสะนะคะสุดท้ายแล้วศาลก็เห็นว่าคุณศรีสุวรรณแถลงสำนึกผิดและไม่เคยต้องโทษฐานละเมิดอำนาจศาลมาก่อนจึงให้รอการลงโทษจำคุก3ปีส่วนค่าปรับนั้นคุณศรีสุวรรณก็ต้องถูกขังอยู่ในห้องควบคุมตัวของศาลปกครองอยู่ราวๆ2ชั่วโมงซึ่งผู้สื่อข่าวบอกนะคะว่าเป็นคนแรกที่ได้ใช้ห้องขังของสำนักงานศาลปกครองเป็นคนแรกนับตั้งแต่ภูมิใจใช่ไหมภูมิใจเป็น the first นะคะนับตั้งแต่เปิดทำการศาลปกครองแจ้งวัฒนะมา9ปีไม่เคยมีใครได้ใช้ห้องนั้นแต่คุณศรีสุวรรณได้รับออนเนอร์นั้นนะเป็นเกียรติที่ได้อยู่ห้องใหม่เอี่ยมเลย2ชั่วโมงกว่านะคะซึ่งคุณศรีสุวรรณก็ได้โพสต์ขอรับเงินบริจาคพร้อมรูปเซลฟี่จากในลูกกลงก่อนที่จะมีนำเงินมาจ่ายค่าปรับได้ก่อนเวลาปิดทำการในที่สุดค่ะโอ้โหเขาเซลฟี่ในนั้นได้เหรอไม่ผิดเหรอเขาอันนี้เซลฟี่แล้วค่อยโพสเปล่าเขาไม่ได้ไลฟ์ไงเออไม่ได้ไลฟ์มั้งเดี๋ยวรอข่าวต่อไปแล้วจะกลับมาถามที่นี่นะคะคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็บอกนะครับว่าใจแป้วเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าการเขียนคำอุทธรณ์ที่ก้าวล่วงศาลเนี่ยจะโทษหนักขนาดนี้จะถือว่าเป็นบทเรียนนะฮะและจะไม่ยอมถอยเรื่องช่วยชาวบ้านครับเพราะยังมีคนเดือดร้อนอีกมากนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะมันก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าการเขียนคำอุทธรณ์แบบใส่ฟีลลิ่งมากเกินไปเนี่ยนะครับมีการแซะศาลนะครับเป็นอะไรที่ศาลไม่โอเคนะครับถือว่าทำตัวไม่เหมาะสมในศาลนะครับถึงขั้นติดคุกติดตารางกันได้เลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้เนี่ยบอกได้อย่างเดียวเลยคืออยากจะเห็นแล้วครับว่าที่คุณศรีสุวรรณเขียนลงไปเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรอยากอ่านมากมันถึงแบบตอนนี้กลายเป็นว่าจริงๆเราน่าจะอ่านได้ไหมมันเป็น official document นี่มันเป็นเอกสารทางการนั่นสิไม่คือจริงๆอยากจะแต่คือถ้าเราอ่านไม่ได้อ่ะอย่างนี้คือแบบแปลว่าดุลพินิจของเขาคืออยากจะเอาออกมาให้อ่านโดยที่เราอ่านหรือว่าอาจจะให้ครูทอมอ่านก็ได้แล้วให้ครูทอมในฐานะครูภาษาไทยเนี่ยตีความว่าแบบนี้มันคือการแซะหรือเปล่า มันเป็นการแบบว่าเสียดสีใช่ไหมเขาใช้ว่าเสียดสีใช่ไหมเสียดสีแล้วก็ดูถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยศาลชั้นต้นสิบสี่แผ่นสิบสี่อันเลยนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านอ่ะครับแล้วคือจะเป็นการใส่ความให้ขาดความน่าเชื่อถือเสื่อมเสียชื่อเสียงดูถูกดูหมิ่นและเกลียดชังได้ยังไงถ้าเผื่อว่าคนเดียวที่ได้อ่านคือศาลอุทธรณ์นั่นแหละดิหรือว่าคือแบบมันเราต้องเชื่อเขาคือท่านอ่านก็รู้สึกว่ามันเขาถูก offended เนี่ยถูกป่ะแต่เขาไม่ได้ offend ศาลทำให้แบบสถาบันศาลไงแต่ต้องเชื่อเขาเพราะบ้านเมืองไม่สงบตอนนี้เราต้องเชื่อเขาพี่ซี่ค่ะเขามีธรรมาภิบาลเขาเป็นผู้มีธรรมาภิบาลอันนี้ผมพูดก่อนแล้วกันว่าพออันนี้ถ้าพูดถึงมลภาวะทางเสียงอย่างของสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยคือแค่ดอนเมืองเนี่ย เราก็รู้สึกแล้วนะครับถามทุกคนได้ที่เคยดูไลฟ์ที่บ้านผม ตรงบ่อปลาก็จะแบบว่าไม่ต้องตรงบ่อปลาขนาดในบ้านเธอต้องแบบต้องคัดก่อนในบ้านนี่แบบเนี่ยถามบิวถามทีมงานทุกคนอ่ะไปถ่ายรายการอ่ะพอเครื่องบินผ่านปุ๊บเนี่ยแบบโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับล็อกเครื่องบินผ่านเพราะว่าพูดไปคุณผู้ชมก็ไม่ได้ยินแล้วตอนนี้ก็มีเพิ่มเทอร์มินอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บินเนี่ยมีบินแบบเลยแบบเหมือนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วยังบินอยู่เนาะใช่นะฮะไปกลางคืนไงแล้วก็นอนอยู่แล้วโอ้โหแบบว่ายังดังอยู่เลยอ่ะนะฮะเพราะนั้นคือสุวรรณภูมิจะขนาดไหนวะใช่ใช่ใช่เราเห็นใจมากจริงเห็นใจมากเลยมาดูเราชาวดอนเมืองเห็นใจท่านใช่นะคะคุณชนะหมอเซลฟี่ในห้องขังคือข้อหาต่อไปหรือเปล่านี่เดี๋ยวสีมีคำถามค่ะคุณเจอสายว่าพรุ่งนี้คุณไทยนี่ต้องไปเฝ้าคุณปาไม่ได้นะทางรายการติดต่อพิตตี้หรือยังไม่เป็นไรมีเชื่อใจสามีฉันเดี๋ยวเราจะมีการให้ปาเนี่ยไลฟ์มาด้วยไลฟ์มาดูการถ่ายทำนะฮะคุณอโฮนะบอกว่าเปิดซิงเลยทีเดียวใช่คุณเดียพงศ์บอกว่าผู้ต้องขังปฐมฤกษ์นะฮะคุณราที่บอกที่นี่บราซิลนะฮะคุณโซจาว่าทำเสียงแบบท่านเป่าบังอาจเอาหัวหมามาแซะแบบแอดแวนซ์แซะแบบเนียนๆแซะแบบขั้นกว่าโอ้โหเช่าแซะดูดิแซะในเอกสารโอ้โหครับคุณบูนครับผมคุณลีบอกว่าศาลไทยเคยมีความน่าเชื่อถือด้วยเหรอเหมือนตอมเฮ้ยคุณอย่ามาพูดอย่างนี้ไม่ได้โดนหรอกคุณพูดอย่างนี้ได้ไงคุณลีเฮ้ยนัดพูดอย่างนี้ไม่ถูกเราเตือนนายในฐานะเพื่อนนายพูดอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจป่ะศาลเนี่ยมีความยุติธรรมเสมอต้นเสมอปลาย
ตลอดมาแล้วนายคอมเมนต์มาเนี่ยแล้วเราไม่มีตัวกรองแล้วเราอ่านไปเนี่ยเราก็จะสวยได้ไม่ไม่คือไม่คนไม่มีกรองคนคือคนนี้คนเดียวเราเลยยังมีอ่านเราแค่จะบอกว่าเราอ่านคอมเมนต์นายเพื่อเป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบนี้พูดอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าศาลเนี่ยเขามีความยุติธรรมโอเคไหมครับนะคุณอัศรัยบอกว่ามอบถ้วยสโป๊กดาร์กให้คุณศรีสุวรรณสักหลังหนึ่งเลยครับหลังหนึ่งเลยเขาตั้ง14คดีอันนี้เขาเขียนเนี่ยคดีละใบใช่ไหมนะฮะคุณเหรียญบอกว่าใช่ใช่ไลฟ์บ้านจอนี่เดี๋ยวเครื่องบินก็บินเดี๋ยวก็บินนึกว่าไลฟ์รอตม.นะคุณบุ๊กบอกว่าเขาต้องเป็นปรมาจารย์ท่าแซนในตำนานแน่เลยอ่ะคุณศรีสุวรรณนะเออนะฮะคุณวีรพงศ์บอกว่าศาลออกจะยุติธรรมนะฮะยุติธรรมหมดแล้วเออนะฮะนะโอเคนะครับมาต่อกันนะคะอย่างที่บอกอันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะคะหลายคนอยากรู้นะเรื่องนี้นะครับวัฒนาเมืองสุขไลฟ์สดในศาลโดนคุก1เดือนพร้อมไหมถ้าเกิดพร้อมแล้วขอไลค์รัวๆมาหน่อยครับนะฮะเราจะได้มาพูดข่าวนี้กันนะครับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีจะมีคำถามแน่นอนครับนะคะคุณโสรสบอกว่านึกถึงสิ่งที่อาจารย์คณิตนนครมาให้สัมภาษณ์ในรายการเลยทีเดียวโอ้โหคุณโสรสนี่เป็นแฟนแท้จริงนะคะนะก็คือพูดถึงที่อาจารย์คณิตมาพูดในเจาะข่าวตื้นพฤหัสนี้เจาะข่าวตื้นตอนใหม่ก็จะออกด้วยค่ะเหรอออกพฤหัสเหรอเพิ่งถ่ายวันนี้ไปเพราะฉะนั้นก็จะมาเร็วกว่าปกตินิดนึงไม่รู้มาต้อนรับอะไรเรื่องอะไรหรือว่ายังไม่บอกก็ไม่รู้ว่าต้อนรับอะไรหรือเปล่าเออนะฮะมาเร็วนะต้องออกพฤหัสนะไม่น่าสิปกติออกวันศุกร์ก็เข้ามาครับผมทำไมต้องทำไมอ่ะทำไมเสียงสองมาเออนะฮะอ้าวใครรอดูจอก็ขอหัวใจด้วยละกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาพูดเรื่องการล้างสนในศาลแล้วโดนคุก1เดือนของคุณวัฒนาดีกว่านะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้นะครับคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับคนนี้อดีตรัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับถูกพนักงานสอบสวนของปอท.นะครับนำตัวไปขอฝากขังครับในคดีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะรวมพ.ร.บ.คอมนะครับในกรณีที่ออกมาโพสต์ Facebook ตามหาหมุดคณะราษฎรนะครับและความผิดตามมาตรา116อีกกระทงนะครับเรื่องการปลุกปั่นเพราะโพสต์เนื้อหาลักษณะปลุกระดมมวลชนมาให้กำลังใจยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันตัดสินคดีโครงการรับจำนำข้าวนั่นเองครับคือใน3ข่าว4ข่าวที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ไปซะแล้วบอกว่าเรื่องของวันศุกร์นี้วาระแห่งชาติค่ะพี่ซี่ค่ะคือแบบผมไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะหยิบยกให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้กันก็แค่คนแบบไม่ดีคนนึงกำลังจะโดนตัดสินก็ใช่ไงมันก็เลยตื่นเต้นไงทำไมพวกคุณต้องหยิบมาเป็นเรื่องสำคัญขนาดนี้นอกจากเปิดคู่มือก่อนนอกจากป้ายมองบนแล้วทีนี้ขอป้ายที่เขียนว่าอยู่เป็นด้วยนะคะจะได้ยกทุกครั้งอยู่เป็นเออครับผมเนี่ยกำลังเปิดคู่มืออยู่เลยนะครับผมในระหว่างการไต่สวนคุณวัฒนาก็ Facebook Live ภายในห้องรับคำร้องขอฝากขังประมาณ5นาทีครับศาลเห็นว่าเป็นการสร้างความไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเพราะมีข้อกำหนดห้ามถ่ายภาพในอาคารอ๋อเหรอจึงเป็นการละเมิดอำนาจศาลเพราะทำโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนค่ะนะคะทีนี้คุณวัฒนาก็ออกมายอมรับบอกว่าไม่ทราบว่าพื้นที่ศาลไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพแต่ก่อนหน้านี้ก็ไปถามเจ้าหน้าที่พนักงานไปแล้วใช้โทรศัพท์ได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้แต่ว่าใช้โทรศัพท์คือใช้โทรศัพท์อ่ะนึกออกมั้ยไม่ได้ถ่ายภาพก็คือคนอย่างคือไม่ได้มีการขยายความหรือเปล่าว่าแบบว่าเออใช้โทรศัพท์ได้แต่ห้ามเล่นเน็ตห้ามทำอะไรนะคะใช่ใช่ดูแล้วนี่บอกห้ามถ่ายภาพงั้นการถ่ายวิดีโอใช่ไม่แล้วมันก็ย้อนกลับไปว่าคุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณถ่ายจากกรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าในนั้นมีภาพนี่เป็นศาลอาญาไม่อันนั้นห้องขังหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยเออสีเหนื่อยจังค่ะอันนี้ก็ไม่แน่นะคะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามาตรฐานมันมีมากมายคุณตั้งคำถามอะไรกับศาลศาลท่านเมตตาขนาดนี้แล้วเอออย่าไปชงเลยเดี๋ยวคุณศรีสุวรรณจะโดนอีก 50,000 ครับผมสีไม่งงแล้วค่ะสีเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะครับผมคุณวัฒนาเนี่ยก็เลยโดนโทษจำคุกนะคะในข้อหาไลฟ์ Facebook นะคะไป1เดือนโดน1เดือนเลยและปรับ500บาทแต่ว่าให้รอลงอาญา1ปีนะคะอ๋อก็คือสรุปว่าไม่ได้ติดคุกเลยแต่ว่าไม่สำหรับข้อหานี้ครับผมข้อหานี้และข้อหานี้นะคะพร้อมคำสั่งให้ลบคลิปดังกล่าวไปส่วนคดีที่ทำให้ต้องมาขึ้นศาลแต่แรกเนี่ย
อย่างคดีโพสต์ตามหาหมุดและโพสต์ชวนคนมาเชียร์ยิ่งลักษณ์ศาลก็ให้ประกันตัวไปในราคา 200,000 บาทค่ะโอ้โหครับผมนะพี่ชอน 200,000 นะฮะซึ่งคุณวัฒนาเนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนแรกของประเทศนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนแรกของโลกเลยด้วยซ้ำไปที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานไลฟ์สด Facebook ในบริเวณศาลค่ะก็คุณศรีสุวรรณก็ได้ชื่อว่าเป็นคนแรกของโลกที่ได้ขังในคุกของศาลปกครองครับผมส่วนคุณวัฒนาก็ได้ชื่อว่าน่าจะเป็นคนแรกของโลกที่ถูกศาลลงโทษเพราะว่าไลฟ์สด Facebook ในศาลนะฮะก็ถือว่าเป็นติดคุก1เดือนนะฮะครับผมแม้ว่าจะรอลงอาญาแต่ว่าเฮ้ยโดนตัดสินให้ติดคุก1เดือนนะฮะพอไลฟ์ Facebook ในศาลใช่แล้วพี่ม้านี่ต้องจดทุกอย่างมันมีอ่ะ first ค่ะนะฮะครั้งแรกนะครับนะต้องมีครั้งแรกนะครับนะฮะก็เซอร์ดีนะครับคนนึงจะโดนจับเพราะ Facebook ได้ถึง3คดีเนี่ยไม่รู้ว่าประเทศชาติหรือว่าเต้าหู้ไข่นะครับเพราะว่าดูแม่งคืออะไรอ่อนไหวมากเหรอความอ่อนไหวเปรียบได้กับเต้าหู้ไข่เงี้ยเหรอมันจะไม่ใช่ถ้าหูขาวมันเฟิร์มกว่าอีกเออครับมันก็เลยต้องเต้าหู้ไข่ใช่ครับนะฮะอ่ะล่ะสติ๊กเกอร์เราฉันจะมีเต้าหู้ไข่นะเพราะว่าถือว่าอ่อนไหวอ่อนไหวมากนะครับเวลาถ้าเกิดว่าเธอส่งอะไรมาแล้วฉันรู้สึกอ่อนไหวฉันก็จะส่งสติ๊กเกอร์เต้าหู้ไข่มันจะแบบคือไม่รู้ประเทศชาติมันตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นประเทศชาติหรือว่าเป็นแบบของคุณลุงไม่ได้กินถังเช่าเออถึงอ่อนไหวขนาดนี้นี่อย่าทำให้เต้าหู้ไข่ต้องแปดเปื้อนใช่ขอร้องสงสารต้องหูไข่นะครับคุณพันธ์บอกว่าสารเดียวที่ยุ่งได้คือสารอะไรสารพระภูมินะฮะเพราะไร้คุกนะฮะนะฮะพี่จอนจะต้องกรองครับผมหลายอันก่อนอ่านนะคะได้นะฮะคุณลีกรุณากรองนี่ผมอ่านคุณลีดีกว่าอีโวไปขั้นแล้วข้อหาอย่างเงี้ยอีโวไปแล้วเออนะครับคุณทองหล่อว่ากรรมจริงๆได้แต่จ้องดูภาพนิ่งไม่มีเสียงภาพไม่เคลื่อนไหวดูแถวๆตลาดบางบัวในเมืองใช่เองเอ้าเหรอคือหมายถึงเนี้ยเหรอลองรีเฟรชใหม่ครับโอ๊ยแต่เมื่อคืนนี้ของเราก็เป็นตกอะฮะไม่คือไม่มีแต่เสียงแต่ว่าไม่มีสภาพไม่เคลื่อนไหวเอ้าเหรอฮะคือขนาดนั่งอยู่ในสตูนะคะตายแล้วเออนะครับต้องลองรีเฟรชดูคือปิดแล้วก็เปิดใหม่ใช่มันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบโทรศัพท์หรืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะครับผมอาจจะรวมบั๊กก็ได้นะฮะเกินไปได้คุณบอลอินดี้บอกว่าผมฟังข่าวมาว่าไม่ใช่คดีละเมิดศาลแล้วนะคงเป็นคดีคนจีนสารมากกว่านะครับคุณผู้ชมแมนถามว่าพี่สาวเปรี้ยวก็ไลฟ์สดไม่โดนเหรอแต่เขาไลฟ์ตอนที่เขาไลฟ์เขาไปไลฟ์ที่คุกไม่ใช่ในศาลครับผมคุณราที่บอกว่าเขาถ่ายทอดสดไม่ได้ถ่ายภาพเห็นไหมคุณเรียกว่าแหมจางไคร่าเหนื่อยก็หนีไปคอนโซลประเทศเป็นประเทศที่ประเทศฉันที่ฉันสอนคุณเรียนเนอร์ดาเดี๋ยวก่อนนะคือประเทศฮอนโซนี่มันอยู่แถวไหนอ่ะไม่มีอยู่จริงไม่ที่ตามที่แบบว่าในละครน่ะแบบแถบยุโรปแถบยุโรปโอเคครับผมพระเอกเป็นเจ้าชายแห่งฮอนโซแล้วก็มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนไทยมัธยมไทยโอ้นี่มหาวิทยาลัยไทยมาจากยุโรปแล้วก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไทยปลอมตัวแล้วก็มาเจอกับนางเอกไงโอ้นี่ฮอนเซลไม่ได้อยู่แถวฟินแลนด์หรือเงี้ยเขาไม่ได้ปลอมตัวด้วยเขารู้สึกว่ารู้ด้วยมั้งเขาไม่รู้จำไม่ได้เพราะว่านานละฉันจะไปหาดูละไม่ได้อยู่ปรินระหว่างที่เกมวัตโตรนี่พักซีซันนี่ฉันจะดูอยู่ปรินอยู่ปรินเลยวันหลังจะได้คุยกับคุณลีรู้เรื่องบ้างคุณลีเขาติดตามนี่คุณลีว่าแต่พูดภาษาไทยนี่แหละฮอนเซลอ่ะแต่อยู่ยุโรปนะแต่พูดไทยเนี่ยคุณลีเขาติดตามซีรีส์ที่ฉันเล่นตั้งหลายคุณทิชกรบอกว่ามันอยู่ในศาลคืออะไรฮอนเซลเหรอฮะไม่ใช่คนละเรื่องนะครับนะฮะคุณลีมาบอกปลอมตัวคุณพิสุวะคิดไงวะหนียุโรปมาเรียนไรทำไม่ได้เหมือนมันมีสาเหตุเลยแต่ว่าไม่เธอมันเป็นอ๋อไม่เขามีนะแบบไปขับรถชนคนตายไม่ใช่อาจารย์ไคร่าเธอขับรถชนใครมาหรือเปล่าเธอหนีมาเมืองไทยเนี่ยโยอย่าไปนี่นะเขานิยายแจ่มใสนะเขาจะมีความแบบเซเรียลแล้วมีแบบความฟุ้งฟริ้งแล้วก็แบบอะไรที่แบบผู้หญิงเขาอิมเมจินไว้เป็นมันก็จะอ่านอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุยกันถึงเรื่องแบบเหมือนวิกฤตวงการทีวีไทยเขาบอกว่าทีวีไทยเนี่ยอย่างละครเนี่ยบางทีมันไม่มีแบบไม่มีความกล้าในการที่จะทำอะไรที่มันเหนือจินตนาการ
แต่ผมว่า GMM TV ใช่ไหมเขาได้ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วของ Youpins แต่ว่าเข้ามาจากนิยายที่มันโด่งดังอยู่แล้วใช่ไงก็คือแบบว่าผมถึงบอกเพราะบางคนก็บอกเรียกร้องว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ทำแบบเกมอัพโตรนหรือว่าแบบอะไรที่มันแบบที่มันแบบฉันรู้แต่ว่าฉันแค่ไม่อยากพูดละครจากวงเหนือจริงตอนเช้าก่อเพชรเจ็ดสีใช่มณีเจ็ดแสงแล้วก็อะไรนะอะไรนะแก้วหน้าม้าที่คือเรตติ้งสูงที่สุดก็นี่ไงละครเหนือจริงมันมีละครเรื่องอะไรบ้างที่เป็นแบบก่อเพชรเจ็ดสีแล้วก็มีอะไรนะขวานฟ้าหน้าดำสนน้อยเรือนงามฮะอ้าวตายละโอ้ขอโทษนะมันมีเรื่องอะไรไหมสังทองอะไรอย่างงี้สังทองง้อป่าอะไรพระภัยเฮ้ยเอาดีเอาแบบที่มันพื้นบ้านไม่เอาไอ้กรอบเพชรเจ็ดสีมันพื้นบ้านเหรอพื้นบ้านมันมีแบบเป็นเขียนเป็นนิยายเลยเหรอมันเป็น oral tradition oral โอ้ oral tradition เนี่ยสี่กุมารสี่ยอดกุมารปลาบูทองสปอร์ตเลนเจอร์นะปลาบูทองปลาบูทองปลาบูทองเนี่ยสุดสาครมาแล้วโอ้โหมากันใหญ่เลยฮะครับผมสามเสียนโปรดักชั่นโอ้โหโอ้โหปลาบู่ทองดูพวกเขาติดปลาบู่ทองกันทุกคนเลยเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะไปไกลเรายังเหลืออีกคราวเรามาถึงจุดนี้ยังไงคอนเซลต์มาปลาบู่ทองฮะกอกแทสิตเทพสังวานโอ้โหมณีนพก้าวโอ้โหครับผมบอกอ่ะถ้าเราจะไม่ได้ไปต่อเห็นไหมสนน้อยมีนะว่ะนะฮะสิงหาไกรภพนะฮะมาพูดถึงคุณลุงเขาหน่อยอันนี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นข่าวหรือว่ามันเป็นช่วงครับก็คนข่าวแหละไม่ได้เป็นช่วงไม่เป็นช่วงแก้ข่าวดีกว่าช่วงแก้ข่าวเมื่อวานเราได้พูดออกตัวแรงว่าลุงบอกว่ามีกฎหมายห้ามคือเราเนื้อเราไม่เนื้อใช่เราไม่เก็ตมุกลุงไงไม่เราต้องเป็นสถานที่ที่ถ้าเราทำอะไรผิดเราต้องออกมายอมรับแล้วก็พูดออกไปแล้วก็แก้ข่าวเราต้อง correct ให้ลุงแล้วสงสัยลุงเหงาลุงตู่เฉลยแต่นี่ไงเห็นไหมพอใช้คำว่าเฉลยเราก็ไม่ผิดไงเพราะเราก็ไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าลุงเล่นไงลุงเฉลยกฎหมายปราบกิ๊กก็ล้อเล่นแอนก็ล้อเล่นทำไมเล่นมุกเราไม่มีใครรู้ตัวเองมีเก็ตเลยเนาะแย่เลยอ่ะรู้สึกผิดมากเลยอ่ะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยลุงก็ไปโคราชใช่ไหมครับด้วยกำลังอารักขานะครับด้วยทหารตำรวจสนธิกำลังกันกว่า 2,000 นายนะครับเราก็ได้รู้สึกคุ้มค่าเม็ดเงินภาษีที่เป็นเงินเดือนของพี่ๆทหารตำรวจที่ไปดูแลลุงนะฮะเพราะว่าลุงเนี่ยได้ตอบแทนความพยายามทั้งหมดเป็นมุกตลก1มุกด้วยกันนะฮะวันนี้ลุงก็มาเฉลยนะคะว่าที่พูดว่าเตรียมออกกฎหมายไม่ให้คนมีกิ๊กครับเป็นเพียงการพูดเล่นเพื่อให้คนฟังไม่ง่วงแต่เสือชอบเอาไปคิดกันเองเรื่องจริงก็ชอบทำให้ตลกเรื่องตลกก็เอามาพาดหัวข่าวให้จริงจังลุงย้ำผมเป็นคนตลกผมไม่อยากให้คนที่มาฟังง่วงเขาไหมเขาก็รู้เขาก็แบบพยายามจะบอกว่าเขาเป็นคนตลกทำไมคนไม่ทิกไม่ยอมแบบมุกก็ไม่ขำมุกเขาแล้วก็ไม่คิดว่าจริงจังคือแบบท่านมีอารมณ์ขันที่แบบมันเหนือจริงอ่ะใช่บางทีแบบแอดวานซ์นี่ไหมใช่แอดวานซ์เราก็รับไม่ทันแล้วสมองเรามันไม่ซับซ้อนแต่เชื่อไหมเทนนี่กลับบ้านไปเมื่อวานนะแล้วก็ไปเล่าให้ฟาร์มฟังว่าเมื่อวานพูดข่าวอะไรบ้างแล้วก็พูดว่าเนี่ยลุงเขาออกมาพูดงี้นะเฮ้ยเชื่อดิเป็นมุกฟาร์มก็พูดฟาร์มพูดเป็นอย่างแรกเลยเชื่อดิเป็นมุกเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆหรอกฟาร์มแม่งแบบว่าฟาร์มเข้าใจฟาร์มเข้าใจลุงฟาร์มเข้าใจลุงพูดอย่างแรกเลยแล้วก็บอกเดี๋ยวคอยดูนะพูดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวคอยดูนะสมควรโดนไล่ออกจากการเป็นพิธีกรรายการนี้ทุกคนเลยนะแล้วก็ยกรายการนี้ให้ปาล์มผมก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วควรจะให้ปาล์มเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ข่าวคนเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้ครับผมจริงๆเพราะปาล์มเข้าใจลุงไงปาล์มเข้าใจลุงนะจริงๆแล้วก็บอกเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าออกมาพูดเล่นพูดอย่างนี้เลยแล้วแบบปาล์มเขาเห็นอะไรที่เราไม่เห็นเขาเก็ตเพราะเขาเป็นเมียนายพลว่ะเขาเก็ตมุกของนายพลนั่นไงเธอเขารู้เห็นไหมแล้วฉันรู้แล้วว่าไปเป็นเมียนายพลคนไหนคนไหนเหมือนแบบเวลาเราแบบว่าเหมือนแบบค้นพบความจริงแล้วก็แบบอย่างนี้เองที่ออกไปแต่ละคืนบอกว่าไปอยู่กับนายพลนี่คือท่านนี้นี่เองเมียตู่นี่เมียตู่เข้าใจตู่ทีแรกก็นึกว่านี่ลุงมาตลอดเลยเนี่ย
เออครับผมคือเขาเรียกว่ามันเป็นพล็อตทวิสต์เป็นพล็อตใช่ฮะหักมุมมากเลยนะดังนั้นเนี่ยก็เอามาบอกว่าผมเป็นคนตลกไม่อยากให้ชมาลาใช่นะคะก็เป็นมุกฟรีจากภาษีประชาชนอะนะคะไม่ค่อยฮาเท่าไหร่เหมือนอะไรๆที่เป็นภาษีเนี่ยมันก็ใช้ง่ายไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วงนี้ใช้งานใช้งานไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วงนี้ครับผมนะฮะก็นี่แหละเราต้องเก็ทเขามากกว่านี้เราได้ความบันเทิงจากเงินภาษีของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ดีเราก็ได้แบบมีประเด็นทั้งประเด็นเลยเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราหาแบบของที่มันมาจากเงินภาษีเราที่มันใช้การใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันยากเหลือเกินแต่ว่าคราวนี้เราก็ได้ความบันเทิงจากมุก1มุกของลุงก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละภาษีที่เราเสียไปทุกปีทุกวันนะครับนะฮะก็นะคะเราก็ลุงตู่ก็พูดให้เราแบบรู้สึกผิดเข้าไปอีกนะคะว่าลุงตู่ยังน้อยใจอีกเรื่องนะคะว่าเมื่อวานเนี้ยอุตส่าห์ไปโคราชซะใหญ่โตแต่กลับมีคนสนใจอยู่แค่2กอเดินมาละคือกิ๊กกับกบคืออะไรคะนี่ค่ะกิ๊กกับกบกิ๊กเราเข้าใจแล้วกบคืออะไรกับกบอ๋อโถรูปนี้ไงค่ะใช่ลุงเป็นคนน่ารักครับผมลุงเป็นคนตลกไงลุงดีแคลออกมาแล้วว่าลุงเป็นคนตลกนะคะเพราะเมื่อวานนักข่าวก็เอาแต่ลงข่าวเรื่องกฎหมายห้ามมีกิ๊กกับเรื่องที่ลุงตู่คุยกับกบครับผมนะคะลุงตู่บอกว่าผมก็ถามเขาว่านี่กบตัวผู้หรือตัวเมียเขาบอกกบตัวเมียแล้วอีกตัวผู้ผมก็บอกตัวผู้ว่าชาติหน้าเกิดเป็นตัวเมียนะจะได้มีเจ้าชายมาจุมพิษนี่ผมเล่านิทานให้เขาฟังเจ้าชายกบไงเจ้าชายกบไงครับผมเนี่ยก็สนใจแต่เรื่องกบกับเรื่องกิ๊กเนี่ยเว้ยว้าโง่ครับผมไม่เก็ตมุกใช่ผมเป็นคนตลกครับผมนะคะไม่แล้วคือแต่ว่าเจ้าชายกบนี่มันคือต้องเป็นเจ้าหญิงมาจูบกบจูบจูบเจ้าชายแต่นี่เขาสลับเขาสลับได้ fairy tale มันก็เปลี่ยนบทบาทได้คือลุงจะจุ๊บถ้าเกิดเป็นกบคือผมว่าเขาอ่ะไม่ได้รายงานว่าลุงอ่ะคุยกับกบหรอกออคือเขารายงานว่ามีชายวัยเนี้ย หยิบกบขึ้นมาแล้วก็คุยกับกบนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วบังเอิญว่าชายคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ชายคนนี้เป็นคนที่บริหารบ้านเมืองนะครับผมคิดว่าที่เขารายงานประเด็นนี้มากกว่าเขาไม่ได้รายงานว่าลุงตู่คุยกับกบคือเขามันลึกไปกว่านั้นว่าชายวัยนี้หยิบกบขึ้นมาพูดคุยนะครับเล่านิทานให้กบฟังแต่คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเผื่อว่าเขาเข้าใจอีกนิดนึงว่าชายคนนี้เป็นตลกใช่ไหมตลกคนหนึ่งเล่นมุกกับกบแล้วก็โอ้ยคำเดี๋ยวฉันกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ปาล์มฟังแล้วเดี๋ยวจะไปถามความเห็นปาล์มมาใหม่แล้วเขาอาจจะมีอินไซต์อะไรที่เราไม่เข้าใจอยู่ตรงนี้ก็ได้ป้าอาจจะบอกว่าอ๋อมุกแป๊กมุกแป๊กคุณสานะบอกว่าลุงเนี่ยลืมเอากะลาครอบกบนะฮะคุณเชชารารานะฮะบอกว่าเป็นนายกจะมาตลกทำไมดูสิคุณสานะบอกว่ามุกแป๊กมุกแป๊กครับผมคุณลีว่าจริงๆเรื่องกิ๊กเนี่ยเป็นธรรมชาตินะดูปลอดสารสิคุณชนะหนูว่ามุกโคตรกริบเออใช่คิดดูเราคือเราอ่ะเป็นประชาชนใช่ไหมเราก็แบบยังแบบมานั่งคุยกันแบบนี้ฮะเราคิดดูว่าคนรอบข้างอ่ะคือจะแบบฮะเมื่อกี้คือมุกเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมันแบบว่าคือถ้าสติปัญญาไม่ถึงลุงคือตอนนั้นน่ะคือลุงเนี่ยกำลังบอกว่าอยู่บนรถผ่านทุ่งนาฮะแล้วก็แบบว่าลุงกำลังคุยกับกบอยู่แล้วลุงก็คิดว่าตัวเองตลกมากแต่ว่ารอบข้างไม่มีเสียงจิ้งหรีดแล้วแบบว่าแบบกลิบจริงอ่ะกลิบแบบคุณชนานนท์บอกเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะคุณพลอยรู้บอกว่าจริงๆอยากให้กฎหมายห้ามมีกิ๊กออกมาจริงๆนะคนอกหักรักคุณจะได้น้อยลงหน่อยคุณพลอยรุ้งแบบอาจจะหมายถึงว่าแบบจะผู้ชายผู้หญิงคุณพลอยรุ้งหนุ่มหนุ่มที่เป็นแฟนของยำข้ามเนี่ยเยอะนะคะใช่ครับลองแบบจีบกันได้หลังไมค์อินบ็อกซ์ส่งหัวใจให้คุณพลอยลุ้งหน่อยนะฮะขอรัวๆคนละ20ครั้งคุณลักกี้บอกว่าปาล์มวิเคราะห์มีพิตตี้เต้นเป็นแบ็คกราวด์วิเคราะห์ไปแล้วคุณก็เต้นกันไปถามว่าคนจะสนใจสิ่งที่ปาล์มพูดหรือเปล่าคิดรูปแบบรายการให้เสร็จเลยตายแล้วนะฮะคุณสุเทพว่าโรงเรียนนี้เนี่ยผลิตตลกคงโรงเรียนผลิตตลกคงมากมายลองประมวลดูสิอันไหนดูล่าสุดดูสิหัวใจให้คุณเห็นไหมพลอยลุ้งเต็มเลยคุณลีบอกผมโสดนะครับ
นั่นคุณพลอยรู้ไหมว่าจะดีเหรอฮะเขินจังแล้วเป็นแบบคอมเมนต์ต่อจากคุณลีด้วยนะคุณชนะนั้นบอกเฮ้ยบิวมุกควายเครียดต้องดึงตัวลงมาบิวนะลาถ่ายคู่กันหน่อยแล้วก็ไม่คิดจะเก็ตกันโอ้โหสุดยอดโอ้ยเขาเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สไปแล้วด้วยนั่นน่ะคุณทิชกรบอกว่ายำข้ามคนเอาเครื่องกดซาวเสียงจิ้งหรีดมากดในรายการนะคะเป็นไอเดียคุณธงชัยว่าเอาพิตตี้ใส่ชุดกบเต้นสิครับโอ้โหสุดยอดคุณดูไม่เห็นจะแปลกเลยครับพวกเรายังคุยกับหมูทองได้เลยเฮ้ยนายครับผมก็จริงจะว่าไปก็จริงเห็นป่ะเราก็จะไปจัดใครไม่ได้จอนครับผมนะฮะไหนดูซิมีอะไรอีกบ้างอ่ะคุณลุงบอกว่าไม่ขำกันเหรอขำสิเออนะฮะเออคือแบบล่าสุดล่าสุดคนรอบข้างจะต้องแบบเครียดมากอ่ะคุณพลอยลุงคือคนที่เคยคอลไลน์ในยามเช้าหรือเปล่าเหี้ยนี่แฟนพันธุ์แท้ใช่ที่คุณพลอยลุงยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ต้องไปย้อนดูเทปนั้นได้นะโอ้นั่นคือตั้งแต่สมัยนี่คุณพลอยลุงอ่ะจำได้ด้วยเหรอครับเอาละเว้ยมีคนขอเสียงของหมูทองด้วยหมูทองเหรอครับเสียงกบไหมคุณโปรกราฟเฟอร์ว่าขอเพลงที่มีกบออกมาส่วนคุณไอริสบอกว่าอย่าจีบกันอย่าจีบกันจีบได้เราสนับสนุนให้ทุกคนมีความรักนะคะเราต้องรักกันเยอะๆครับผมถูกต้องครับก็เอาเป็นว่าบทสรุปของการเดินทางไปพบปะประชาชนและครม.สัญจรที่โคราชนะคะสำหรับลุงนะคะเป็นไงบ้างมีการขนตำรวจไป 2,000 คนค่ะครับให้ลุงเนี่ยได้คุยกับกบDN กูไนท์ DN กูไนท์แค่นี้นะย้ำอีกครั้งนะครับนะฮะการไปลงพบประชาชนที่โคราชครั้งนี้นะครับขนตำรวจไป 2,000 คนให้นายกของประเทศไทยก็ security คุยกับกบนะครับเขามีต้องมี security เขาเป็นคนที่มีทรงพลังและมีที่พอจะจับกบขึ้นมาแบบฉีกขาอย่างแล้วก็แบบว่าซ่อนอาวุธอะไรไว้หรือเปล่าเอาปากดิจะปล่อยพิษปล่อยพิษหรือเปล่าปล่อยพิษออกมาหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะจริงๆข่าวของเราเนี่ยหลักมีตั้ง5ข่าวแต่เหมือนเป็นข่าวเดียวกันหมดยังไงอยู่นะคะเรามีข่าวเรื่องของพรีวิววันที่25นะคะที่จะมีการขนทหารกับตำรวจ 4,000 นายฮอ3ลำบวกรถอีก20คันครับอะไรคุณขับคอมเมนต์อะไรคุณโนโนว่าลุงปากเหม็นชัวร์ครับกบดูจะอ้วกกบกบแม่ผมโอโนะผมให้ถ้วยคุณให้เลยเหรออ้าวคุณโอโนะยินดีด้วยนะคะผมให้ถ้วยคุณโอโนะนี่คุณไปเข้าใจเอ็กซ์เพรสชันของกบนี่ผมดีใจที่อ่านคอมเมนต์มาทั้งหมดอะทุกคนแบบลุงอย่างนั้นลุงอย่างนี้แต่ไม่มีใครสนใจกบเลยในมุมของกบเหรอแล้วคราวนี้เนี่ยเขาพูดถึงกบก็ต้องให้เขาเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นกบแบบบอกจอนดูคนข้างหลังดีมันขำหรือมันร้องไห้ในรูปมันเมื่อกี้นะอ่ะเมื่อกี้กำลังรีแคปอยู่อ่ะมีเรื่องของพี่ผ้าแล้วก็ตอนรีแคปนี่ได้แก้วออกนะใช่แก้วออกอ่ะบอสไม่รู้ว่าอยู่ไหนพักก่อนมีเรื่องสำคัญกว่าบอสนะตอนนี้รวมไปถึงคุณศรีสุวรรณจรรยานะคะถูกสั่งจำคุก14เดือนมีขำกันใหญ่นี่ไงครับผมไม่คืออันนั้นคุณสมคิดกำลังหัวเราะอยู่ไหมกูไม่อยู่จุดนี้ได้ยังไงครับผมยืนอยู่บนเกวียนแล้วหัวหน้ากูยืนเกวียนกบอยู่โอเคแล้วก็รวมไปถึงคุณวัฒนาเมืองสุขก็ถูกสั่งจำคุก1เดือนในฐานะไลฟ์ในศาลแล้วก็นี่แหละเรื่องของคุณลุงใช่ครับนะคุณเหลียมบอกว่าสงสารกบเลยครับเออนะฮะโอ้โหนะฮะถ้วยนี้เสี่ยงชีวิตมากคุ้มคุณบอยนี่ว่าลืมโอเคชอบข่าวไหนดีกว่าส่งกันเข้ามาเรื่อยๆชอบข่าวไหนเม้นเข้ามาได้นะครับนะแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับทุกข่าวที่เราคัดมาในวันนี้เนี่ยกดอีโมจิเข้ามาได้รัวๆเลยนะครับคนละ10ครั้งนะฮะคุณกามบอกว่า rest in peace นะฮะ frog นะฮะอยากรู้ชีวิตกบหลังจากนั้นตอนนี้ทุกคนก็มองในมุมกบหมดเลยดูสิเนี่ยทินวัฒน์บอกว่ากบตัวเหลืองเชียนะคุณวีรพงศ์ว่าเคราะห์กรรมของกบไม่ตอนนี้กบได้ไปพบจิตแพทย์รับยาไปนั่งอยู่บนโซฟาเยียวยาเยียวยาอยู่นะฮะ
คุณลีบว่าแต่เห็นหน้าคนข้างหลังก็ถ้าทางจะปวดหัวกับลุงนะฮะคุณชลิธรให้ถ้วยกับคอมเมนต์แบบนั้นได้ด้วยเหรอคะขอโทษมันเป็นคอมเมนต์ที่บอกอ่านปุ๊บแล้วแบบไอ้เหี้ยมาคุณเหลียวว่าข่าวกบจะอ้วกครับชอบข่าวนี้คุณธงชัยบอกนึกถึงพี่วิวใครทันพี่วิวบ้างวิวอะไรอ่ะวิวนึกกบในกะลาโอ้โหแหมทำเป็นโอ้โหอะไรทำเป็นว่าพี่วิวไหนนึกเพลงนั้นนึกเพลงนั้นไม่พอเธอร้องมาฉันเลยร้องได้คณะรักษาความตลกแห่งชาติเออนะฮะมีตอนนี้มีใครทราบชะตากรรมกบบ้างเออนะฮะชอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบเนี่ยแม่คุณไอริสมาเลยเออวิวฮะใช่พิมเร็วมากเลยนะอืมครับผมเป็นเม้นที่โคตรลั่นรับแก้วไปใช่โกเสียว่ากบมันต้องอยู่เป็นเออครับผมใช่ใช่ใช่แล้วจะใช่ว่าเอากบไปปรับทัศนคติเอาล่ะเราโฟกัสผิดจุดมากเรากำลังคิดอยู่ว่ากบนี่โดนอะไรอยู่นะตอนนี้พี่โอ๊ตบอกว่ามาไม่ทันน่ะวันนี้มีป้าซี่ด้วยใช่โถพี่โอ๊ตคิดถึงจังพี่โอ๊ตยังไม่นานกินข้าวเลยนะฮะนั่นน่ะสิพี่โอ๊ตไม่กินข้าวกับใครแล้วเอาเหรอพี่โอ๊ตจะไปแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ใช่ป่ะไปพรุ่งนี้ไปเกาหลีพรุ่งนี้ป่ะไม่รู้แต่ว่ารู้ว่ายังไงก็ไม่เจอใครแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าพี่โอ๊ตอ่ะเขามีคนที่เขาชอบเจออยู่แล้วอ๋อใช่สิครับผมเอาเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าค่ะพี่ซี่คะพี่โอ๊ตเนี่ยจะไปเจอใครคะเจอพี่วิวครับผมชอบรายการพี่ๆค่ะดีใจตื่นมาดูจากซานฟรานค่ะเย้ซานฟรานมีโปเกมอนเยอะชิระชิวันไปทำอะไรที่ซานฟรานครับอ้าวแหมมีการแบบอะไรพี่โอ๊ตบ้าจุงบ้าจุงคุณพิมเบ๊บบอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมีปรับทัศนคติยันกบเลยเหรอเออนะฮะโอเคโอเคแสบไส้แสบไส้ครับผมนี่คุณเวชว่าพี่โอ๊ตพานเราแช่เหรอคะนั่นโอ๊กวะคนละโอ๊กโอ๊กไม่ใช่แล้วแม่คิดว่าตอนที่ลุงเขาถือกบเสร็จแล้วเขาจะพอแบบชักผ้ามันมีแบบโฟโต้โมเมนต์ที่ผู้เสือแล้วก็เดินต่ออย่างนั้นหรือไม่ใช่มันเป็นกบเลี้ยงอ๋อเป็นกบเลี้ยงใช่ไม่ได้แปลว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่คือถ้าจะเป็นกล้วยเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยลุงจะชอบโยนแต่ว่ากบนี่หรือไม่แน่กบมันอาจจะแบบกระโดดหนีเลยเออไม่แน่เลยนะฮะโอ้มีแบบพี่โอ๊ตคัมแบ็คคงไม่ทันแล้วล่ะต้องรอพี่โอ๊ตกลับมาไทยอีกรอบนึงเพราะว่าจะบินไปเมืองโอป้าแล้วครับผมนะฮะอ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับนะแสบไส้วันนี้กบผัดเผ็ดหรือเปล่าไม่ใช่กบผัดป่องนะก่อนจะเข้าแสบไส้อยากให้ทุกคนกดแชร์อย่างพร้อมเพรียงกันครับนะฮะเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับกบตัวนั้นด้วยนะครับถ้าคุณคิดถึงแล้วก็ห่วงใยกบตัวนั้นขอให้กดแชร์กันนี่เป็นไลฟ์ตลกที่สุดเท่าที่เคยดูย้ำค่ำมาเลยขำเกือบทุ่งเลยทีเดียวโหดแท้นะฮะโอเคนะครับแสบไส้ยามดึกวันนี้นะครับมาพี่จอนจัดสิจ้ะวันนี้เมนูที่เราคัดสรรมานะครับพะโล้คือไม่ใช่ฮะคือเป็ดพะโล้ครับนะฮะเขาชอบกินเป็ดพะโล้เฮ้ยนี่เป็นอิมพอร์ตมาจากอังกฤษหรือเปล่าเนี่ยแบบ4ซีซั่นเหรอไม่ใช่แคนฟิวเปล่าแหมดูมีเสียงหัวเราะมาจากหลังกล้องกล้าพูดว่าโอ้ยวันนี้เป็นมุกที่แบบว่านั่นมากเลยนะแบบว่าแบบคือเขาจะแบบเฮ้ยนี่มันเป็ดอิมพอร์ตมาหรือเปล่าจากอังกฤษโฟร์ซีซั่นเหรอไม่ใช่แอนฟิลด์กล้าพูดว่าวีคที่ผ่านมานอนแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนทีมอะไรคุณคิดมุกขึ้นมาเลยไหนคิดมุกอะไรได้บ้างไหนว่ามาเลยว่ามาเลยตอนดูตอนนี้ก่อนหยุดถ่ายละครโอ้ยตายแล้วตายแล้วเออเนี่ยเห็นไหมคุณคิดแล้วเจว่าเป็ดล่าน้ำแดงนะฮะครับผมจอนในพูดได้ดีเป็ดแอนฟิลด์เห็นไหมเออนะเดี๋ยวขอปังพอถ่ายละครเสร็จแล้วตอนนี้ขอไลน์วิดีโอคอลไปได้ไหมนะฮะคุณเจษฎาว่าเอาหม้อไปเลยครับเออนะฮะเอ้าอันนี้อยู่ที่ไหนบอกก่อนเรามีรูปพี่เหรอหรือว่าเขาแค่ยังไม่ยอมให้เราดูเป็ดตัวนี้เหรอเป็ดพะโล้นะครับร้านเป็ดพะโล้ปริญญาครับนี่ไงนี่นะฮะต้องไปขายไปนะเขาบอกอ๋อจริงเหรอต้องไปขายไปอ๋อนี่ไงเออนะครับอยู่ในลาดพร้าว101นะครับซึ่งเป็นซอยที่ยาวมากเลยนะยันนี่คือไม่แต่เขามี Google มันเซิร์ชได้ก็กดไลค์สิเป็ดพะโล้ปริญญาอ๋อโอเคป่าแค่เธอเป็นห่วงคนที่จะไปตามหาเหรอจะไป101แล้วบอกว่าสมมติเดินจากปากซอยแล้วแบบอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออ
เปิดกี่โมงเปิดกี่โมงอ้าวอยู่ในลาดพร้าว101เปิด11โมงครับปิด2ทุ่มครับโอ้ยแปลว่าถ้าคุณจะกินวันนี้คุณก็กินไม่ได้โอ้โหตายแล้วนะไปกินพรุ่งนี้แปลว่าเขาเปิดแบบแค่สำหรับแบบเที่ยงกับเย็นนะไม่ได้เปิดแบบเช้าใช่แล้วเดี๋ยวโอ้พี่จอนคะโอ้ยหนังเนี่ยเนี่ยมีโอ้โหอันนี้เข้าใจว่าพี่เอ็กเนี่ยของเราเนี่ยได้ไปถอยเลนใหม่มาเพื่อถ่ายอาหารโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อให้มันดูน่ากินขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพี่ตูดปะเนี่ยตูดเป็ดคือปกติเลนที่พี่เอ็กถ่ายก่อนหน้านี้เนี่ยครับเป็นเลนที่เอาไว้ถ่ายแบบเต้ยจรินพรใช่เป็นเลนถ่ายแบบว่าถ่าย pretty มิวนิชาค่ะถ่ายน้องๆแบบมอเตอร์โชว์อะไรอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแฮชแท็กว่าอะไรเวลาถ่ายอาหารเขาจะแบบมันจะเป็นอีกฟิลนึงพอถ่ายอาหารปุ๊บจะกลายเป็นแบบฟุ้งฟิ้งนะฮะก็เลยต้องไปดูฟุ้งฟิ้งไปหน่อยถอยเลนแบบสำหรับแบบว่าอาหารโดยเฉพาะเลยอันนี้เหมือนเป็นไฟชุดใหม่เลยด้วยนะเนี่ยไฟชุดใหม่ด้วยค่ะเพราะว่าคือพี่เอ็กเนี่ยเขาซีเรียสกับช่วงแสบไส้ของเรามากคือเขาต้องการแบบว่าเขาต้องการแดเมจสูงแดเมจสูงสุดพี่เอ็กนี่เขาเป็นแฟนทีมอะไรคุณเหรียญบอกว่าถ้าเป็นแอนฟิลของแท้จะไม่มีถ้วยครับคุณเหรียญเชียร์ทีมอะไรว่ากันดีกว่าว่ากันดีกว่าคุณเหรียญมาเลยดีกว่าคุณเหรียญใจเย็นคุณเวชว่าเย็ดเปียดเอ้ยเอ้าเดี๋ยวขอเลือกภาพที่ damage คุณด็อกนี่บอกเนื้อฉ่ำมากเลนใหม่มีหน้าใช่นะฮะกำลังจะถามเลยว่าถ่ายได้แสบไส้มากๆจริงฮะเดี๋ยวขอขยับไปอีกภาพนึงเอาไหนเอาภาพที่แบบซูมๆสวยๆไม่ไอ้นี่อีกอันนึงนะเอาอันที่เป็นหนังอันนี้ละกันอันนี้ละกันด้วยนะครับนะฮะเป็ดพะโล้ต้มมาอย่างดีเนื้อนุ่มแสนนุ่มหนังเด้งเต่งตึงกัดเข้าไปแต่ละคำได้รสชาติเป็ดเน้นๆเหมือนรวมเป็ดหนึ่งฝูงบินมาไว้ในคำเดียวโอ้โหครับผมแต่ละคำนั้นขากรรไกรของเราจะเด้งสู้เป็ดอย่างสนุกสนานเป็นซูเป็ดอย่างสนุกสนานก็จะแบบดึงๆๆๆอย่างเงี้ยเออครับผมนะดูเป็นความบันเทิงมากทีเดียวสุดยอดอ่ะเออนะฮะเป็นรสชาติที่ยากจะอดใจไหวเรียกได้ว่าเอามาละถ้าลุงตู่ได้มาชิมสักคำหนึ่งจะรู้สึกถูกความอร่อยท้าโถมเข้าใส่จนต้องเรียกกำลังตำรวจทหาร 4,000 นายหอ3ลำและรถตำรวจอีก20คันมาดูแลใจไม่ให้ร้อนรนตามเป็ดมากเกินไปโอ้ชอบคำว่าร้อนรนตามเป็ดอะโอ้โหร้อนรนตามเป็ดคือในชีวิตเนี้ยคุณจะมีสักกี่ครั้งที่คุณจะได้มีโอกาสพูดคำว่าร้อนรนตามเป็ดร้อนรนตามเป็ดครับนะฮะถึงขั้นว่าต้องเอารถควบคุมฝูงชนมาดูแลใจลุงตู่เลยใช่เพราะว่าเป็ดมันทำให้ร้อนรนธรรมดาเลยฮะสุดยอดโอ้โหนะฮะคุณทีละว่าเด้งสู้เป็ดเป็นไงล่ะนี่คุณแอนดี้ว่าไงฮะดูมอนมา30ปีเป็ดก็ยังไหลแชมป์เหมือนเป็ดพะโล้น้ำมีเสียงหัวล้อมาจากข้างหลังคุณใหญ่โปรดิวเซอร์ของเรานะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาเครื่องนี่แหละปั๊มโทรมาคุณโปก็เผยว่าไม่มีถ้วยส่งแก๊สโมกดาให้เป็ดด้วยครับตกใจคุณนาที่ว่าก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองคุณคิดว่าเจเรียกได้ว่าถ้าคุณศรีสุวรรณได้กินก็จะเลิกแซะสารแล้วมาแทะเนื้อเป็ดกันเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้นี่จะเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะโอ้มีอะไรอีกเด้งสู้เป็ดเด้งสู้เป็ดนะฮะ I love duck skin ชอบหนังเป็ดเออน่าแสดงว่าดูถูกนายกลุงตู่ผมไม่ว่าแต่อย่ามาว่าลิเวอร์พูลผมต้องปรับทัศนคติแล้วนะฮะพวกเนี้ยคบไม่ได้ใช่ไหมคุณอัศนัยแหมแพ้แล้วก็กล้าพูดว่านี่พี่โอ๊ตบอกว่าหนังเด้งเป็ดโบทองหรือเปล่าเนี่ยเออหนังเด้งเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่พี่โอ๊ตเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอะ specialist เป็ดไม่ได้โบทองเป็ดร้อยไหมเป็ดร้อยไหม specialist เรื่องเป็ดอ๋อครับผมคุณเรียนบอกเจนเย็นเซลคุณการบอกว่าแฮชแท็กทีมพิตตี้เกี่ยวอะไรเนี่ยเออคุณณชีโดนบอกว่าอร่อยสู้นายหนับได้ป่ะโอ้จริงเหรอนะฮะคุณชนะโนมบอกว่าเห็นกล้ามเนื้อเป็ดเป็นเส้นๆเลยโอ้นะฮะ
คุณบอลบอกโอ้โหหนังโหดสัตว์อ่ะขอหนังอย่างเดียวเลยได้ป่ะนะในดูล่าสุดครับผมคุณรุกิกาว่าเป็ดต้องเป็ดย่างครับสีอะไรสีตรงกว่าอะไรอ่ะสีตรงคืออะไรอ๋อขึ้นมามันคงกรอบกว่าแล้วหรือว่ายังไงอ๋อไม่สีตรงคือเป็ดย่างแล้วสีแดงอ๋อพอย่างแล้วเป็นสีแดงใช่เพราะทีมนั้นเขาสีแดงเป็ดแดงใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคนะโอเคทีมแซะเป็ดร้อยไหม โอ้โหเป็ดร้อยไหมโอ้อะไรอ่ะ ไม่รู้นะฮะคุณลีบอกว่ามีแฮชแท็กอีกแล้วเหรอ เออนะฮะคุณแอนดี้บอกว่าหนังกรอบฟูเป็ดบิ๊กซอมั้ง อะไรเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้สนุกสนานมากๆเลยโอ้ยตายแล้วดูจากเวลานี่เราบอกว่าวายทั้งกบทั้งเป็ดนี่มันทำให้เราเลยเวลามาถึงขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ใช่นะ ต้องบอกเลยว่าเราจะมีแขกพิเศษในวันพรุ่งนี้ด้วยใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นใครนะครับและบอกเลยไม่ใช่พิตตี้ไม่ต้องถามหาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พิตตี้ขอโทษนะยูนะครับนะเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันว่าจะเป็นใครนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเป็นแขกพิเศษของเราด้วยแล้วก็จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรพิเศษด้วยใช่ไหมครับไม่เคยเจอด้วยนะคือเลยว่าเราไม่ได้ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันตื่นเต้นใช่ครับผมนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับในวันพรุ่งนี้กับยำค่ำที่สโปคดาร์คทีวีนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมถ้าคุณเห็นใจกบตัวนั้นนะครับนะฮะอย่าลืมกดแชร์กันด้วยละกันนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ลาไปก่อนขอบคุณพี่ซีด้วยนะครับนะฮะวันนี้ปกติจะอยู่ข้างกล้องนะครับนะแต่ว่าวันนี้มาอยู่หน้ากล้องเลยนะครับแล้วเป็นเด็กโฮสต์ที่เทนี่หามาเด็กโฮสต์ด้วยนะมีพี่ตี้มีเด็กโฮสต์เด็กโฮสต์บาร์โฮสต์มาแบบว่าต้องใส่แบบแค่แบบโบไทยกับกางเกงในอย่างนี้นะตายแล้วโหดมากเลยเออเถื่อนจริงๆนะฮะเอ้าพี่ถึงก็ไปแล้วไปแล้วชีแมมจินตนาการอยู่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าวันนี้สนุกโคตรฮาทีมล็อกบ้านทีมหักร่ม